ต้องดูแลมันนี่มันถ้ารู้จักมันแล้วต้องดูแลร่างกายถ้ามันเอาไว้ใช้ทำประโยชน์ท่านมันดูแลเงินนะเจ็บเป็นไหมไม่จะใช่เงินนั่นจะไปติดมันถ้าไปติดมันมันอย่างยิ่งวัดเอาไปเน็บใส่ฝาไว้เนี่ยปวกมันขึ้นไปกินหมดว่าได้นะว่าได้ไปซื้อของนะถ้ามีโยมคนหนึ่งอยู่บ้านมันอยู่บ้านแพะนี่แต่อยู่ที่สามมันนะถ้ามีเงินเข้าไปเน็บใส่เสาไว้ข้างฝาคุณดมเงินแต่ก่อนเนี่ย30,000มันก็เยอะใช่ไหมมันหวงมันขายควายได้มันนะพวกไปกินหมดนั้นแล้วเลยพวกก็น่าเหี่ยวอยู่พวกกับเมียนั่นบอกบอกไปใช่หลายจริงจะเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถ้าเราไม่ยึดมันเกิดไม่เกิดทุกข์ถ้าเรายึดมันก็เกิดทุกข์แต่ให้รู้จักใช้มันก็พอนะให้รู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์นะครับมันจะไม่ทุกข์อันนี้เวลามันแตกมันก็แก้วสวยๆนี่นะรุดมือแตกอย่าไปทุกข์ใจมันหาเสื้อตัวใหม่มาใช้เสื้อเครื่องนุ่งห่มพวกนี้เมื่อมันขาดแล้วชุดนี่มันสวยแล้วก็เอาชุดใหม่มาใช้อย่าไปเสียใจเก่ามันก็ขาดแล้วก็เรียนอันนี้จังเลยเนาะเรียนไตรลักษณ์ถ้าไปยึดก็เป็นทุกขังมันยึดแล้วมันก็พอได้เนี่ยเรามันไม่มีปัญญาเข้าใจป่ะที่พาเสื้อเท่ามาใหม่ๆเสื้อจนดำจนขาดยังไม่รู้อนิจจังในวันนี้นี่เป็นยังไงล่ะเก่าไปไหนก็โอ้มันมาเก่าเธอพอไม่รู้สมัยขั้งพุทธกาลผ้าขาวมาใส่ขาลูกลูกถึงพระองค์หนึ่งไม่มีกรรมฐานพุทธเจ้าให้ผ้าขาวมาลูกลูกไปลูกมาผ้ามันเป็นเหลืองเข้าเหลืองเข้ามือมันสกปรกผ้ามันเป็นอนิจจังปองได้บรรลุพระโสดาบันบุคคลก็รูปผ้านี่มันง่ายเถอะองค์นั้นได้องค์หนึ่งก็ดูดอกกุหลาบดอกไม้นี่ในแก่กันดูไปเนี่ยนามกาบมันเหี่ยวใช่ไหมพอเห็นกาบมันเหี่ยวแล้วแบบรู้จักอนิจจังอันนั้นก็ได้บรรลุธรรมเหมือนดูดอกไม้เนี่ยเพราะว่าได้นั่งเก็บแข้งเก็บขาเหมือนพวกเราที่ได้มีปัญญาดีแต่วันเราก็ทำเนี่ยการปฏิบัติอยู่ก็สติปัญญาก็จะว่องไวเฉลียวฉลาดรู้เท่ารู้ทันก็ทำให้มันบรรลุได้ไม่เรียกว่าโยมไม่เรียกว่าพระสมัยขั้งพุทธกาลนั้นจิตกะคฤหบดีเศรษฐีเนี่ยเป็นคนที่เลยบรรลุพระโสดาบันบุคคลเป็นคนที่จะเป็นหัวหน้าสอนหมู่เข้าใจป่ะเวลาไปฟังเทศฟังธรรมมาแล้วหรือว่ารักษาศีลจะทำยังไงมันจะบริสุทธิ์สามารถสอนหมู่ไปจำศีลด้วยคนนี้ดังในพระศาสนาให้เอตระกะคนแต่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะไม่ใช่เป็นพระโสดาวันนี้ก็ผู้หญิงกับนางวิสาขามิคานมันดาบริจาคทานจากการนุสติกรรมฐานไม่ได้เอาลมหายใจเข้าออกลึกถึงกองบุญกองกุศลที่ตนเองสร้างเอาไว้ใจก็สงบก็ได้บรรลุธรรมกับจากการนุสติกรรมฐานเป็นนี่เป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่ของมันผู้ที่ปฏิบัติเหตุฉะนั้นพวกเราก็ตั้งใจนะหรอกเนื่องจากนี้ไปตั้งใจอีกมีอะไรอีกยังกี่ข้อมี3ข้อครึ่งครับทำข้อครึ่งเอาต่อไปเรื่อยเถอะทีนี้ยังเคยถามหลวงปู่แล้วครับแต่ว่ายังไม่ค่อยเคลียร์ก็คือเรื่องว่าจิตเดิมเป็นจิตที่ประพัดสอนคำว่าประพัดสอนคำนี้ไม่ใช่หมายถึงคำว่าจิตที่บริสุทธิ์หรือคนเดียวใช่ไหมครับเพราะถ้าบริสุทธิ์จริงประพัดสอนในความหมายก็ไม่ต้องมาขัดเราไม่ต้องมาแก้ไขใช่จิตใจนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับผ้าขาวของเรานี่แหละมันก็ไปใช้แล้วมันก็สกปรกเข้าใจไหมมันแก้วน้ำหล่อนเราหล่อออกมาจากโรงงานนั้นเป็นวัตถุชนิดหนึ่งว่าเป็นความคิดชนิดหนึ่งว่ามีดีกว่าตัวของจิตกันนะวันนี้จะเราไปคุกคีในที่มันสกปรกใช่ไหมคุกคีไปในทางที่ไม่ดีก็เลยทำให้เรานี่จิตของเราสกปรกเข้าใจไหมแล้วจิตตัวเดิมคือความคิดแต่มันเหมือนจะมาพูดไปอย่างง่ายๆ
จิตนั้นเขาต้องการความสุขโดยตรงอยู่แล้วเข้าใจไหมแต่มันเวลามันคุกคิดหรือมันไปคุกคีมันไปทางที่ผิดเสียมันก็เลยสกปรกเข้าใจป่ะเมื่อมันสกปรกแล้วน่ะมันก็แก้วเราไปกินน้ำใช่ไหมไม่ล้างมันสะอาดมันก็ดำเข้าดำเข้าสกปรกเข้าแล้วมันตกในคนตมใช่ไหมมันก็สกปรกล้างอะไรมันยังไม่ออกต้องมาใส่เครื่องที่พูดผ่านมาแล้วน่ะให้ด้วยปัญญามาขัดเกลามาล้างแก้วมันจะแววขึ้นมาอย่างเดิมเข้าใจป่ะพอมันแววขึ้นมาอย่างเดิมก็เรียกเขาเรียกจิตวัฏพัฒน์คือของมันมีธรรมชาติอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติแต่เราไปทำให้มันสกปรกมันนี้ก็เลยมาขัดเกลาเพื่อให้มันสะอาดขึ้นมาอย่างเดิมมันเรียกว่าจิตบริสุทธิ์มันก็แววอย่างเดิมนะแก้วทำไมลองดูแก้วหนึ่งสกปรกมาขัดลองดูนี่มันมาขัดถ้วยแมวอีกกระเหลี่ยงมันสกปรกเอาเท้าเอาเท้าใส่น้ำเลยใบไม้ขัดขาวสะอาดเขาไปตั้งไว้ศาลามันไม่เอาเลยสี่วันคุมมันของเราสกปรกไม่สะอาดดังนี้ไปสนุนว่าแต่ถ้วยของโยมเอาไปมันจะไม่เอาเลยดูตามันไม่ดีนะต้องขัดอย่างดีสะอาดมันอย่างออกมาจากโรงงานเนี่ยนะมันไม่เอาแหมมันตาไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้วยของมันจริงๆนั่นน่าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเหมือนผ้าขาวสาวกระเหลี่ยงใช่ไหมยังไม่แต่งงานก็ใส่ชุดขาวตลอดใช่ไหมมันสกปรกเป็นสีพิระคุณมันมาซักยังมันจิตสะอาดเมื่อไหร่ละบัดนี้มันทำสกปรกจิตใจของคนก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคุกคนไม่ดีเท่าไหร่ก็ยิ่งสกปรกยิ่งซั่วต่ำลงไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยเมื่อเข้าไปวันนี้ต่อมาก็ต้องมาขัดเกลากิเลสเข้าหาผู้มีปัญญามาแก้ไขกันเดี๋ยวก็แววขึ้นมาเป็นคนดีขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยเป็นไงเนี่ยแต่ก่อนขั้นว่าบางคนนี่บางคนสอนเด็กมันไม่มีกิเลสมันผู้ใหญ่กันสิมีปัญญาดีแล้วมันเด็กถ้าเขาพูดมันเป็นจิตเหมือนพระอรหันต์แล้วว่าสันบางองค์พูดนะเอ้าถ้าจิตเป็นพระอรหันต์จะมาเกิดทำไมใช่ไหมท่านบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมมันจะมาเกิดเป็นเด็กทำไมเนี่ยตรงนี้เสียมันข้านความจริงใช่ไหมท่านจิตบริสุทธิ์แล้วเขาจะมาเกิดทำไมเขาก็ไม่เกิดเสียมันไม่สะอาดดีมันยังมาเกิดไม่รู้จะทุกข์เหมือนจะมาเกิดเนี่ยมุดอยู่ในท้องแม่9 เดือน10 เดือนแล้วแม่ดูแลลูกเป็นอย่างดีเลยถ้ามันนอนโรงแรมดูสิทธานีนะโทษ10 เดือนหลงทางไปเนี่ยเขามีเงินให้เขาเขาเก็บเอาค่านอนท้องแม่บ่เสียสักบาทมุกเก็บเอาสักสตางค์เลยเนี่ยเอาเอาความซะสักก่อนเพื่อจะคุยธรรมะต่อนี่มาจากสกลนครค่ะไหนโอ้เดี๋ยวมาเอานี่ก่อนเด้อสนุกเดี๋ยวมันจะหมดก่อนล็อกเก็ตก่อนนี่เก็ตสุดมีหนังแน่หรอเยวันเทียนเขาก่อนนะหลวงพ่อทำได้อยู่บ่ทำได้อยู่บ่พอดีหนักคุณยายยังไม่ได้ขึ้นมาเพื่อนหาเพื่อนบอกว่าให้โยมเจ้าขึ้นมาก่อนโอ้ยโยมมันเย็นให้มงคลขับรถไปส่งแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเพราะเมื่อหรือว่ารถเป็นซื้อรถเก๋งไว้มีคันหนึ่งค่ะซื้อแล้วหรือไปแล้ววันนี้เนี่ยอยากได้รถเลี้ยงผักโอ้โหจับแล้วเนอะโยมใจว่าจะมาต้นเดือนค่ะใจกำลังทำฟันอยู่สันนิษฐานฟันหมดสิฮะฟันพุงเอาไว้นี่นี่อังเปาไว้นี่นะไปภาวนามาวางไว้แล้วเอาแผลมือไว้ด้วยเป็นอย่างเราข้างหลังบ่ค่ะปวดกระดูกกระเยาะแล้วแล้วหรือบ่ถ้าจะจะให้พรนี่บ่นี่แล้วก็ซอยได้ยังเดี๋ยวว่าบางกันได้ไหนก่อนอันไหนถามคน
ม่เหมือนกันไปนี่ใส่อยู่ในทรงเลยมือก็มองมาทางไหนใส่ที่นี่แล้วอันนี้ดูค่ะคนนี้ว่างนี่ผงล่งนี่ก็จะเล่าได้แล้วว่าน้องนั่งพออีกอันนึงค่ะว่าเอาหลายแท้เอาไปให้ยายนงค่ะหนังสือพ่อเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากอ่านคุณยายนงใจคุณสะกดค่ะชอบธรรมะจะคนธรรมะประเทศเป็นวัตถุทวารได้ไปฟังเหรอหนูไม่ได้ไปทางไปใส่บาตรค่ะนิ้วนั่งถามว่าลูกปู่มาจากไหนข้าพเจ้าบันใจเนี่ยลูกปู่อย่างนอกหนูเห็นเดิมตั้งแต่ลูกปู่อายุ72ก็เลย75คิดได้ก็ได้หรอกเข้าหรือเนาะนั่นคือเก่าค่ะเนี่ยนั่นคือเก่าเพราะว่าลงหน้าลงหลังเลยเอาแล้วล่ะผมแก่ซะแล้วกันแล้วเอาเอานี่น้ำนี่ออกว่างลุงนี่เอาได้แล้วบทเราได้ล็อกเก็ตแล้วบทถึงได้ล็อกเก็ตแล้วนั่นแหละโอ้เนี่ยเอาของมือเด้อมันมือเดียวมันบกไปอยู่ดิเอาบอกมือเด้อมันบอกละโอ้ติดต่อไม่ยอมได้อืมของมือน้องน้องวันนี้เอาพ่อนก่อนจะได้ที่นอนนี่บอกบอกค่ะบอกค่ะนอนข้างในอย่างตื่นเช้าแต่สิมาแต่เช้าเอานั่นก็ได้ผมเป็นยังยังโอ้อยากได้รถยนต์บ่สิซื้อล้อมเข้ามาคิดเป็นก็ตื่นเลยจะท้าวาริวหาภุราภริภูเรนติสาคลังเอวะมีไวโตที่นั่งเปตานังอุปกปติชิตังมติตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสเตภูเรนตุสังกปาตโนปนารโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิติโยวัจจนะสัพพโลกวินัสสุมาเตสวันตรายโยชุขีติคายโกภวะนภิวาทนสีลิสนิจังมุทธาปจายโนจตารุธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังภะลังเอาเร็วเอาเร็ววันนี้จะคิดตอบปัญหาเพิ่นที่คือธรรมะตอนนั้นแล้วท่านอันลาหลวงพ่อนะครับคนอื่นเนี่ยสิมาใหม่ตอนเช้าเดินดังมาเดินเข้าดังมาเอาแล้วอย่าแพ้แพ้เอ้ายกอีกคุณบุคคลเป็นอย่างแน่นอนอยู่ในนี้นะหมวกเขามีแนวกินหมวกเดินเข้าจะออกมาโน่นแนวกินเนาะเข้าจะมืออื่นนะอื่นหนึ่งออกมาเอาวันนี้ต่อเข้าต่อแล้วเดินคำแล้วการที่บางคนภาวนาคาถาที่คาถาโชคลาภแล้วมันเกิดผลอันนี้เรื่องจากเรื่องของกายหรือเรื่องของคาถาที่ภาวนาหรือด้วยเหตุทั้งสองอย่างเวลาเราภาวนาสมคาถาเรียกลาภสักการะหมองแล้วมันจะกระได้ท่านหมองครับอ๋อแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของกรรมหนักเรื่องของมันอย่างนึงก็เป็นกรรมดีที่เขาสร้างไว้แต่อดีตผลของกรรมนั้นจะให้ผลเหมือนคนปลูกต้นไม้เมื่อมันใหญ่โตมันออกดอกออกผลของมันเองเพราะนั้นอย่างไรเป็นเรื่องกรรมเก่าเนาะเรื่องกรรมใหม่ถ้าเขาปฏิบัติตนเองเขาดีอันนี้เป็นเรื่องกรรมใหม่คนก็มีความเลี่ยมใสแต่เลยได้ทำบุญทำบุญสนกับเขาไปมีเรื่องรักสักการะเขาเรียกบุญวาสนาบารมีเมื่อมันหมดแต่เหมือนกับมันหมดเป็นเหมือนแล้วเหมือนทำบุญเป็นข้างเป็นข่าวแต่เมื่อคนค้าขายในระหว่างบุญส่งเสริมเนี่ยก็จะค้าขายได้ดีเข้าใจป่ะเพราะถ้ามันหมดระยะบุญแล้วว่าเศรษฐกิจไม่ดีไปนี่ก็ไปติรัฐบาลของมันติคนอื่นแท้จริงมันเป็นกรรมมัน
เป็นกรรมของตนเองไม่ได้ทำต่อก็จึงให้ทำความดีนี่ทำต่อสืบเนื่องกันเข้าใจว่าหลักมันเหมือนคนใส่บาตรนี่ใส่ทีเดียว10ปีก็มาใส่ทั้งหนึ่งทำเงินก็โยนตุ้มมาทีเดียวเลย10,000หรือ100,000แล้วอีก10ปีก็บ่ทานได้ทีระหว่างนั้นบุญส่งให้ก็ได้โดนมันก็โดนรางวัลเนี่ยส่วนลอตเตอรี่นี่นะวันนี้ไปมันซื้อเท่าไรก็บ่ถูกที่เสียลงเงินหมดจํานวนเงินน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะบุญไม่ต่อไม่สืบเนื่องฉะนั้นท่านจึงให้ทําสืบเนื่องไปเรื่อยถ้าเปรียบเทียบจริงเหมือนกับทํานาเรามาเกิดในชาตินี้เมื่อเราทําบุญมาแต่ชาติที่แล้วเรามารับผลบุญนั้นวันนี้ชาตินี้เราไม่ทํามันชาติหน้าเราจะกินอะไรก็เหมือนทํานาเค้าจะแบบทํานาชาติที่แล้วมากินในชาตินี้วันนี้ชาตินี้ถ้าเราไม่ทําชาติหน้าเราก็ไม่มีอะไรกินเราต้องทําอีกชาติหน้าจะได้กินก็คือบุญกุศลที่สร้างไว้น่ะอํานวยผลให้เค้าจะแบบนี่หลักปฏิบัติมันถึงนี้นะบุญวาสนาบารมีนี่แข่งกันไม่ได้แข่งได้แต่รถเรือก็วิ่งแข่งกันเท่านั้นเองมันต่างกันถ้าพูดอย่างง่ายๆเนี่ยเอาถ้าคนทำบุญได้บุญมากแต่เหมือนเราให้ฟังแต่ไม่รักษาศีลไม่ภาวนามีเงินอยู่แต่มันดุก็จะบอกเพราะศีลไม่มีมันจะฆ่าคนอยู่ใช่ไหมมันเป็นเจ้าพ่ออยู่ที่นั่นที่นี่อยู่ที่ดินมันก็เจ้ามดที่ไหนก็ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้กระโลบมันก็มีเงินอยู่แต่มันยังโลภจึงไม่ยุดอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนวันนี้บางคนรักษาศีลดีเกิดขึ้นมาก็สวยแต่ไม่ใช่เป็นลูกคนรวยเพราะไม่ได้ทำบุญมากแต่รักษาศีลดีอะไรสวยงามเห็นบางคนเขาเป็นนางจักรวาลไม่ใช่ลูกมหาเศรษฐีนะไม่ใช่ลูกคนเรือนทั้งนั้นหรอกเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะเขารักษาศีลมาก่อนในชาติอดีตวันนี้คนใจดีวันนี้ก็ไม่สวยไม่งามมากกันเลยใจเย็นเยือกเย็นไม่ค่อยโกรธไม่เกลียดใครคนนี้มีแต่ภาวนาจะไม่ค่อยทำบุญเท่าไหร่หรอกแต่ภาวนาเป็นบุญนี่แหละภาวนาจะทำให้เขาเป็นคนใจเย็นใจดีไม่ค่อยโกรธไม่เกลียดใครนะนั่นก็ได้คนละอย่างคือมันเลยไม่พร้อมกันเข้าใจว่าไม่พร้อมกันนี่อันนี้คนที่ทำไม่มากเขาก็ต้องได้มากคนทำน้อยก็ได้น้อยแต่ว่าคนทำได้มากถ้ามันรักษาศีลด้วยมันภาวนาด้วยมันก็แล้วมันทั้งรวยทั้งสวยกับทั้งมีเมตตาใจก็เย็นด้วยเป็นอย่างนี้ต่างกันถ้าพูดง่ายๆก็ท่านนางสาวจักรวาลเนาะเดินไปนี่ได้ตั้งแต่กล้องถ่ายรูปพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้ถึง10พวงมั้งเดินไปตามถนนลองให้พระเทพเสด็จตรงดูเงินเป็นล้านๆเลยเขาจะบอกตั้งอยู่ที่เดิมนั่นน่ะวาสนาบารมีเขาใจบอกไม่ต้องไปทาวิปสิตติดอกแก้มกับพระทาวผมก็พูดนี่แต่คนเอาเงินให้ใช่ไหมคนนี่10ล้าน20ล้านเขาให้เนี่ยเขาเรียกคนมีวาสนาบารมีใช่ป่ะมีเมตตาด้วยนะเนี่ยพวงมาลัยก็ถึงแขนจะหักเลยนะรู้จะรับเอาอย่างไรบ้างใช่ไหมไปไหนนั่นแหละเขาจะวาสนาบารมีแข่งกันไม่ได้เขาจะเกิดของมันเองนะเพราะเขาได้สร้างบุญไม่มากแต่อดีตแต่ถ้าไม่มีบุญมากก็ไปเกิดในท้องสมเด็จพระนางเจ้าไม่ได้นะเจ็บไม่ถึงเลยเขาสอบเพิ่มได้เลยปริญญาตรีก็ไม่ได้ไปสมัครงานก็ไม่ได้แล้วมันจะไปแบกเล็กก็แบกปูนท่านเนาะก่อสร้างท่านนะเป็นอาจารย์พวกนี้บ่ได้ก็บ่ได้จบปริญญาอันนั้นเป็นละเกียรติกันนะมันเป็นงี้ขนาดเกียรติวาสนาบารมีเห็นชัดเจนที่สุดอย่างพระศรีวลีใช่ไหมเราก็อยากได้รูปท่านไปตั้งไว้บ้านเพื่อจะรวยหน่อยจนถึงตอนนี้เราพอทำบุญสักทีเฮ้ยแล้วมันจะรวยนาก็ไม่ทำใช่ไหมบาทก็ไม่ได้ใส่ต้นลำไยก็ไม่ได้ปลูกสักต้นพระเจ้าที่ไหนไปขายนั่นสิเพราะมันไม่มีเหตุผลก็ไม่มีใช่ไหมมันน่าทำเกิดจากเหตุดอกก็เหตุ
นั่นแหละเห็นแล้วโชคลาภทั้งหลายนั่นที่มันหลั่งไหลมานั้นเป็นวาสนาบารมีเข้าใจมั้ยทีนี้ถ้ามันยังไม่มีวาสนาบารมีสมมุตินะมันมาสร้างใหม่เข้าใจมั้ยเนี่ยหลวงปู่แหวนท่านสอนอาตมาเราไม่มีเรากำลังจนเดี๋ยวนี้มันตอนอยู่ที่นี่ก็จนนั่นนะไม่ขี่ก็ได้ซื้อสบู่ทูตัวก็ได้ซื้อไอ้สวดมนต์รวยที่สุดในบ้านละ2บาทเป็นรวยขนาดเลย มันได้บาทเดียวนึงมันบางบ้านได้แต่กระมังอันหนึ่ง สวดมนต์จนเพียเลยมัน ไม่มี ให้สวดที่ไม่ฟังกับหลวงปู่ก็เหมือนกันหลวงปู่ไม่ไปอะไรก็หลวงปู่ไม่ได้อะไรเลยพักมาเพราะเขาจนไม่รู้เขาจะให้อะไรเขาจะให้เป็นมงคลบ้านของเขาตั้งใจปฏิบัติผลมันจะออกมาเองขอให้เราปฏิบัติแปลว่ามันยังไม่มีหรอนี่มันไม่มีก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันเกิดมีขึ้นเองอันนี้ก็มาวัดวาสนาบารมีอาตมากับหลวงปู่ด้วยกันหนูอมรุกอันมากับเฝ้าหลวงปู่ใช่ไหมหลวงตาหลวงปู่หนูอยู่เมื่อเราเฝ้าหลวงปู่อยู่โยมเข้ามาถวายหลวงปู่30,000อาณาเฝ้าหลวงปู่ค่าเฝ้าเขาให้10 บาทมาถวายพวกหน่วยมาเลเรียมาถวาย100,000เขาก็ให้เรา30 บาทค่าเฝ้าหลวงปู่ได้แสนโอ้ยจะมาเป็นอย่างนี้เนาะนี่คิดสุดที่แรกเลยประมาณก็คิดเหมือนกันนะบุญวาสนามันมาเป็นอย่างนี้เนาะมาคิดมันต้องทำตั้งใจปฏิบัติท่านสอนนั่นเองตั้งให้ตั้งใจปฏิบัติหลวงปู่นักเลยตั้งใจปฏิบัติลองดูวันนี้คนมาถวายพระคนหนูอยู่นี่นะพระเจ็ดตัวเนี่ยพระเจ็ดตัวเต็มตู้ในตู้หนึ่งก็บ่ตู้บ่ใหญ่เนาะเต็มตู้แล้วเราจะมาท่าอย่างไงผู้เดียวเลยมีท่านนั่นต้องห่มก็มีแต่อย่างเดียวไม่รู้มันทักรักทานไปแต่เมื่อไหร่นะอย่างนั้นขนออกจากตู้เดี๋ยวก็2ผืนกลัวมันไม่มีอีกคนนั่งรถทีนี้ถวายไปตามวัดตามทางเข้าเชียงใหม่ไปฉันประตองไปจอมทองไปเข้าไปเมืองฮอดหมดเที่ยงพอดีเลยเย็ด2ผืนในวัดเนี่ยเดือนเดียวนั่นเอฟอย่างเดิมเต็มเลยนี่เนี่ยทำบุญมันได้มันได้วันนี้ตอนนี้จะทำบุญมันเกิดนึงอายุ45 ปีนะให้หลวงปู่ชิมมาเป็นหัวหน้าเขามาคุ้นกับหลวงปู่เลยซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อกดตั๋วเครื่องบินถวายหลวงปู่จากเชียงใหม่แอปโลนะบินไปด้วยกันมากับบินไปกรุงเทพแล้วซื้อให้หลวงปู่จากกรุงเทพสุโขทัยสุโขทัยกรุงเทพกรุงเทพเชียงใหม่หลวงปู่มันเป็นประธานให้ลูกหลานนั้นวนครั้งแรกเลยจะทำบุญมันเกิดไม่รู้จะเอายังไงละหลวงปู่มันแผ่เมตตาให้คิดอย่างนี้พอถวายหลวงปู่ไปท่านน่ะนะท่านบินหลวงปู่ก็ไปสกล2 วันมาอยู่วัดลงแขนน่ะยมมาซื้อให้2 ฉบับเลยเป็นหน่วยมาได้ไวแค่ได้2 วันเนี่ยเป็นมันเป็นยังไงคำที่แรกมันคือมาที่จะได้ขึ้นเครื่องบินนะที่แรกจะได้ขึ้นเครื่องบินก็คือหลวงพ่อลีหลวงพ่อสุภาพหลวงพ่อผางครูบาอาจารย์ของเราวันนี้มันจะขึ้นรถไฟขึ้นรถด่วนกลับมาอุดรใช่ไหมจะมาวัดมาก็มามีเงินอยู่1,250อันนี้คือองค์หนึ่งชั้นที่หนึ่งตู้นอนนั้น305 บาทใช่ไหมแต่ละองค์3 องค์305 บาทหมด915 บาทแล้วเอาร้อยเงินแล้วมี1,200ถ้าซื้อถวายเพิ่นให้เพิ่นอยู่ตู้นอนมันทุกองค์เฉลี่ยนั้นมีเด็กคนหนึ่งคนหนึ่งให้เด็กเพิ่นซื้อให้เด็กเพิ่นซื้อให้เด็กให้เด็กเพิ่นอยู่สั้นพุ่นละสั้นประหยัดพุ่นละเด็กคนเหรียญนี่ก็เคยก็ซื้อน้ำส้มน้ำหวานถวายหลวงปู่เด้อบอกมันก็กลับพอมันกลับไปวัดประมาณสัก4 วันนี่แหละมาอยู่กรุงเทพโยมผัวกับเมียเขาไม่เคยได้ขึ้นเครื่องบินสักทีเลยเอามาซื้อตั๋วเครื่องบินให้วันแรก
จ้าของก็พวกเคยขึ้นเครื่องบินนึกทีจะไปยังไงท่านเนี่ยจะเอายังไงโอ้ขึ้นเครื่องบินจะเป็นยังไงเนาะท่านนี่เกิดมาพวกเคยขึ้นนึกทีมันนั่นแหละวันแรกนะแต่เขาก็ไม่เคยได้ขึ้นเครื่องบินเลยมันพวกกับเมียเขามาซื้อให้เรานะมาเห็นอานิสงส์ในปัจจุบันวันนี้คนมาถวายผ้าห่มผืนละ500ใช่ไหมกระเป๋า2ผืนโอ้เราก็มีผ้าห่มเหมือนนั้นเลยไปถวายหลวงปู่สิมผืนหนึ่งนะฮะถวายจำสังผืนหนึ่งแต่ของไม่ห่มผืนใหญ่ได้4วันโยมมาถวายอีก4ผืนเหมือนกันอันเดียวเลยนะกระเป๋าใหญ่เท่ากันราคาเดิมมันเราไปทำบุญมดเสียดีกว่าก็เลยหนีไปทำบุญให้เจ้าคุณแม่เจดีย์หลวงไปให้ของพ่อเจริญให้องค์อื่นมาทั้ง4คืนโหมาบาทนี้ได้11เลยโหมันขึ้นหลายเทียบคิดอยู่เอ๊บุญมันเป็นอย่างนี้เอ๊มาถึงจะทำเมื่ออาตมาได้หรอทำเดี๋ยวลำบากไปเต็มเวลามันยังไม่ได้มันจะคิดทุกข์กันเนี่ยจริงอันนี้อาจารย์มันก็จะมาอาจารย์มันก็จะมาพันอยากไปแคปซูเมียมันมาไปแล้วมาเล่าให้ฟังมันพอดีก็อยากไปต้องพ่อครูน้อยพวกนั้นไปอินเดียไม่ถึงแคปซูเมียทีมาเล่าให้ฟังมาอยากไปมันไปถามท่านอาจารย์วัดสัปปชุมท่านอาจารย์อยากไปเงินวัดมีอยู่ว่าท่านเงินวัดมีอยู่มีอยู่แสนกว่าเงินวัดหนึ่งแต่เงินผมมี6,000หนึ่งเงินของผมส่วนตัวผมแต่ผมก็อยากจะไปอยู่แต่มันไม่พอเป็นอาจารย์ของเราเนี่ยมาก็เลยเขียนเทเบิลเช็คเป็นท่านตัวของธนาคารออมสินถวายอาจารย์ของเราให้เป็นได้ไปบ้างมันแต่องค์อื่นไม่ให้เรียนหาเองมันอาจารย์เจ้าของก็เลยราคาเขาเท่าไหร่แล้วถ้าราคาก็ประมาณนั่นตอนนั้นก็28,000มาก็เซ็นเทเบิลเช็คให้เพิ่นครบก่อนเขาครบ28,000แล้วอาจารย์ไปแล้วท่านอยากได้อะไรท่านจะเอาอะไรซื้อชื่อของจะเขียนอีกยันได้อีก6,000มันก็เลยเป็น34,000ให้ท่าน6,000เพื่อท่านจะได้ซื้อสิ่งของถวายท่านจะได้ไปพออาจารย์ไปท่านกลับมาได้ประมาณสักคิดว่ามัน12 วันหรือ14 วันในเข็มทองป้าทักษิณเนี่ยนะที่สาวพ่อทักษิณเนี่ยนิมนต์ไปเหมือนมันนิมนต์ไปอินเดียไปฟรีตลอดเลยมันคนดมฟรีตลอดเนอะแต่ชื่ออะไรสนุกเลยละมันสนุกง่ายไปฟรีแล้วมันไม่ต้องเสียเงินเลยไปฟรีนี่รูปนี่ก็เป็นของป้าทักษิณในเข็มทองเลยนะตอนไปอินเดียที่แรกเป็นให้ช่างวาดมาให้วาดมาให้นี่ก็เลี่ยมใสจะมาทักษิณก็ไม่รู้จะมาเป็นเรื่องของเขาพ่อของพ่อทักษิณมาเป็นคนอบรมศีลธรรมมันแต่เสียงตั้งแต่เดินได้จนมีแต่นั่งกับนอนก็ไปจนถึงตายแต่ทักษิณอยู่ที่อื่นใช่ไหมเขาไม่รู้จักพ่อทักษิณก็ทำบุญเก่งนะแต่บาทขึ้นมา22 วันครั้งหนึ่งมาอยู่ข้างกำแพงครั้งหนึ่ง18 วันทั้งเพื่อนทั้งเมียใส่บาตรทุกวันข้ามาก็มาเยี่ยมที่กุฏิหากาแฟน้ำตาลมาถวายพ่อทักษิณแต่ทักษิณไม่เคยทำบุญด้วยกันสักบาทแล้วก็ไม่เป็นยังจะทำที่อื่นก็ได้แถวว่าพาหมองเยาวพาเนาะมานี่พาผู้แทนมา เอ้าเราเป็นลูกของพ่อเลิศน่ะทำไมมาไม่เห็นมาไปบินบาทบ้านที่หนึ่งตั้ง22 วันเนาะไปรีอยู่ที่ไหนเนี่ยนะฉันเรียนหนังสือไม่เก่งรีแต่อยู่บ้านเนาะฉันเกือบจะทวงเอาคุณนมเรียนหนังสือไม่เก่งมาเป็นผู้แทนของเขาได้ยังไงเนี่ยเกือบจะทวงมันเกือบจะว่าให้มันไม่ว่าเบรกทันนั่นน่ะเบรกจะขอไว้ทันกลัว
พ่อเลิกคนทำบุญเก่งนี่พ่อทำเก่งเหมือนกับแม่ฉันนี่มันเก่งแหมเป็นไงเสียเขาก็เคยทำบุญว่าน่ะทักษิณก็ยังมีเงินแต่ว่าเสียมันก็ขาดดังนั้นชิ้นธรรมเข้าใจไหมนั่นคุณธรรมเลยเสียหายนั่นแหละมีสมบัติอยู่ในธรรมคุณสมบัติทำได้เก่งแต่เสียไม่ได้เรียนคุณธรรมจริยานธรรมมันก็เลยทำให้เสียหายได้ง่ายเหตุฉะนั้นสุขจริงอมิตรเพื่อไปด้วยทุกข์คนเรานี่ถ้าทุกข์ใจนะคุณดมมีเงินเต็มห้องเนี่ยดอลลาร์กันยังไม่มีความสุขเนาะท่านทุกข์ใจบ้านหลังละ200ล้านคนกันก็ไม่สุขคนนอนห้องฮีเตอร์พวกห้องนอนห้องแอร์ติดฮีเตอร์ใส่เลยมันเหงื่อแตกเลย เรามีอะไรอีกต่อสุดท้ายครับเป็นข้อเล่าถวายครับจากการปฏิบัติเมื่อคืนที่เมนหน้าวัดครับได้เห็นความกลัวของตัวเองมากครับทีแรกก็ภาวนาพุทโธเข้าออกพุทช้าโทช้าหนักขึ้นไม่ไหวครับต้องพุทโธทีหนักขึ้นไปอีกพุทโธทีก็ไม่ไหวก็นึกถึงคำสอนของหลวงปู่ครับว่าให้กลัวเกิดมากกว่ากลัวตายแต่ก็แพ้ความตายครับก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าภาวนาว่าหลวงปู่ช่วยลบด้วยสู้ครับแต่ก็สู้จนถึงกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ครับแล้วก็ได้เห็นว่าไอ้ความกลัวที่เห็นก็คือความคิดของเรานั่นเองใช่ถ้าอยู่ในคำคิดเราไม่คิดอยู่ในกรอบเขตของชินธรรมแล้วคิดออกไปทางนอกแล้วก็เลยกลัวก็ยังเจริญมโนสิไม่ได้เต็มที่ที่เจริญเรื่องถึงความตายนะแล้วไปกลัวคนตายเราก็จะตายเหมือนกันเท่ามาแล้วเอาตัวนี้มาประกันเลยมันก็จะจะหายของมันเองวันนี้ถ้าทำมันอาตมาถ้ามันกลัวตรงไหนต้องเดินเข้าไปตรงนั้นมาอยากให้ทำมันอย่างอาตมาดีที่สุดแล้วทีนี้ตาตีเลยครับแล้วมันมีแต่กระดูกเขากองอยู่ที่โคนไม้ใช่ไหมใส่หม้อไว้กองนั่นหน้าอย่างนี้แหละหน้าเย็นๆนี่เนี่ยมาจะไปแต่ก่อนกวดวัดไปถึงนั่นจะไปอยู่ที่นั่นกวดแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ที่นั่นเดินยมกลมอยู่ที่นั่นแต่จะอังไม่สร้างเมนแต่ก่อนทลากันน้อยๆนะเด็กวันนี้มันคิดมันคิดขึ้นมาอยู่ที่มันคนมันตายมากมาพอมากนี่จะว่าหลายคนหลายมากคนวิญญาณไปดูหม้อกระดูกเขาเนี่ยกองเขาเลยไปยืนเฝ้าอยู่ในต้นโพนเนาะไปตัดสินใจว่าใครจะลุกมาคุยกันบ้าง ไม่ลุกมาสักคนเลยเอาแล้วไปตัดสินใจได้แล้ววันวันนี้ก็คิดจะเตียนมาฝังไว้สองคนเหมือนไม่กังเขนขั้นตอนที่เรากวดวัดนั่นไปเดินไปที่เขาเผาพูดฝังคิดเตียนไม่กังเขนเลยกวดกันพอขั้นตอนนี้ไปเคาะไม่กังเขนลุกคิดจะเตียนมาคุยกันหน่อยเว้ย ไม่ลุกเลยสองรายการหนึ่งเลยมันอยู่ขนาดมันจะมาหลอกเราไม่มีอะไรตัดสินใจเราจะน้อมมันคุยกันใช่ไหมไม่คืนนี่นะเป็นกลัวลงครัวก็กลัวมันจะเดินหนึ่งกลัวพี่หลอกน่ากลัวที่ลงครัวเพราะมันน่าจะกลัวที่นี่เนาะกลัวที่ท้องมีมดพี่หลอกหลายกลัวอยู่ลงครัวอีกด้วยเนาะคุณดมกุ้งก็มีปลาก็มีไก่ก็มีงัวที่หลอกหลายกลัวทุกที่เลยโอ้ยอยู่ในท้องเนี่ยง่าจะกลัวตรงนึงกลัวท้องมันหลายอย่างนึงมันรู้จักอะไรเนี่ยมันเนี่ยอันนี้กล้าขึ้นมันยังพูดให้ฟังกลัวที่ไหนที่สุดนี่กลัวเวลาจะเข้าประตูนี่มันมืดกลัวมันเข้ามาข้างหลังตามหลังมาที่ปิดประตูกลัวพี่หลอกกลัวลูกบันไดขั้นสุดท้ายกลัวมันดึงขาเลยอ
ใครแล้วเป็นกลัวก็จิตจะเป็นคนคิดขึ้นมากลัวใช่ไหมนะต้องไปเรียนที่นั่นใช่ไหมเพราะจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาอะไรทั้งขันในจิตปรุงแต่งขึ้นมามันจินตนาการขึ้นมาตั้งมโนภาพขึ้นมาหลังเขาคิดขึ้นมาเองเขาทั้งข้างมันไม่มีเข้าใจป่ะทั้งที่ป่าชาตินี่มันไม่มีอะไรเลยเขาตายแล้วเขาหนีตั้งแต่อยู่ที่บ้านมันแต่ยังไม่เอามาเผามันเป็นเหตุฉะนั้นคนจะให้ไปป่าชาบ่อยๆที่คนกลัวจะได้หยุดกลัวมันวันนี้เราไปป่าชาติแล้วไปเผาคนอื่นเราก็ต้องนึกถึงว่าเรานี่อยู่ไปก็คงจะได้เผาอย่างมันอย่างเขาเป็นให้ทำอย่างนั้นนะมันไปเล่นนะไปเป็นพระไปตะดูโยมก็พิจารณากับว่าคนเจริญมรณานุสติเจริญธรรมะอยู่อธิบัติอยู่ถ้าเมื่อเรายังไม่ตายเราจะพยายามสร้างความดีให้ได้มากที่สุดหาวิธีละกิเลสให้ได้มากที่สุดมีจุดเท่านั้นเหรอเตือนตนเองเหรอมันเป็นตนเองตลอดใจก็เลยกล้าเหรอมันไม่กลัวนั่นน่ะแต่มันยากไม่ถึงจะบุกคนหนึ่งมาอยู่ที่นี่แต่ก่อนนะแล้วมีเปรตแล้วเข้าไปในวิหารเอามาให้ทั้งนอกวิหารเล็กๆแต่ก่อนเอาไปทั้งนอกเข้ามาวิหารหลวงพ่อแล้วพ่อชมพูดให้ฟังเห็นแล้วมันอยู่คนเดียวมันอยู่แถวไหนมันให้แถวเป็นกลางคืนมันนั้นมาตีหนึ่งมาแต่ค่ำค่ำมันคงไม่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนมันยังไม่มามันเดี๋ยวคงมันจะมามันตีหนึ่งก่อนตีสองยังขึ้นกุฏิใช่ไหมตีหนึ่งก็ไปดักบี้อยู่ต้นไม้ยังเห็นเปลี่ยนเป็นตัวยังไงท่านมาแล้วก็จิตจูงแขนไม่คนดูว่าท่านใจกล้าอย่างนั้นเลยพ่อให้เราเห็นมันอันนี้เวลาจะเห็นจริงๆนั่นก็คือมันมาเองตัวสูงๆขนาดนี้แหละไม่มีเครื่องนุ่งเครื่องห่มท้องมันไม่มีตับมีไตมีไส้มีพุงอะไรเลยมีแต่กระดูกแต่มันพูดได้สองตัวก็เลยถามมันว่ามันร้องให้อะไรอยากกินข้าวกินข้าวในเรากินข้าวมือเดียวโยมก็เข้าไปในบ้านไม่มีอะไรให้กินเลยเนี่ยมันกินก็คืนเลยตอนนั้นประมาณสักสามทุ่มสองทุ่มหรือใกล้สามทุ่มนั่งอยู่ก็พี่คุยกับมันวันนี้อยากกินข้าวจะกินกับอะไรกินแกงไก่ใส่บักฟักเขียวใช่ไหมวะหรือวันพรุ่งนี้มันเป็นวันพระวันแปดค่ำวันนี้เป็นวันเจ็ดค่ำถ้าวันพรุ่งนี้ก็ถ้ามันมีนะอย่าไปไหนเด้อให้คอยรับส่วนบุญเราจะอุทิศส่วนกุศลให้โอ้ยอยู่หลายร้อยปีแล้วว่าฉันมันมาไม่ได้ไปไหนอยู่หลายร้อยปีแล้วโหอยู่คอยอยู่นี่แหละมันไม่ได้ไปไหนตื่นมาไม่เช่ามันคงเป็นบุญของมันก็ได้หรือว่าเป็นจังหวะที่มันจะได้กินพอถึงเวลาโยมมาตีแต่ก่อนระฆังไม่มีเอาเสียงท้ายรถมาทีแล้วเซ็งแถมไม่กินง่วงระฆังอยู่ผู้เดียวไปแล้วไปกราบแล้วไปเห็นแกงผักเขียวใส่ไก่สองถ้วยพอดีโอ้พอดีแล้วนี่มันพอดีที่เขาต้องการอยากโยมเคลนให้แล้วเราเคลนถาดเข้ามีอะไรมีเก็บหมูบ้างจะมีต้มผักกับน้ำพริกถึงไม่มีแกงสักถ้วยหรอกอยู่คนเดียววันนี้พอโยมเคนเสร็จก็เลยบอกโยมตั้งใจอยู่ที่ส่วนกุศลให้แก่เพตยาทั้งหลายนะตั้งใจทุกคนเด้อมาจากให้พรเลยตั้งใจให้พรเสร็จแล้วกำหนดจิตแผ่เมตตาต่อคนนั้นมากินสองถ้วยที่เราเคนไว้เราช้อนมาตักมาฟักเขียวมาเคี่ยวลงมือมันกับไก่ดิบนี่นะมันกินเนี่ยคาวเหม็นคาวมันไก่ดิบๆเนี่ยไอ้คายออกล่างปากแต่เราหายกินแค่หมูนี่แล้วมันก็พักอันนั้นก็ทิ้งพอหลวงปู่แหวนนี่ก็หลวงปู่ตื้อสั่งไว้
ถ้าเปรตมันกินแล้วมันจะคาวเหมือนกันกับของดิบอย่าไปฉันเลยมันจะเจ็บท้องนะครับห้ามจะจำได้แต่ไม่ฉันนี่ก็เวลานานนะจะเกือบถึง2เดือนมาแสดงอีกอ้วนเลยว่าไม่มีเครื่องนุ่งเครื่องห่มทั้ง2ตัวเลยอ้วนเลยเอาแล้วเว้ยวันนี้บอกโยมไปซื้อผ้าคุณติ้วลิมเขียวนะแต่ก่อนนะผ้าพิลิมิตเนาะเอามา4พับพับหนึ่งก็2เมตร50เพื่อห่มได้นุ่งได้ได้4พับมาบรรพกันเอาอีกละอาทิตย์อีกมันผ่านมา2เดือนพอตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้เครื่องนุ่งเครื่องห่มแล้วก็ถ้ามัน2เดือนกับ21วันหรือ26วันเนี่ยนะอยู่กุฏินั่งก็มีอยู่1 2 1 2เห็นเอ๊ะอะไร1 2 1 2กำหนดตรวจวัดฟังเสียงไปทั้งเจดีย์ไปเห็นเขานั่งเขาเพียบใส่ชุดขาวนะใส่ชุดขาวที่เราบริจาคทานให้เขาลอยอยู่บนอากาศสูงจากพื้นดินนี่6เมตรก็นั่งลอยจะไปมันหน้าไปทางอินเดียท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มันหมดทุกข์แล้วท่านอาจารย์แผ่เมตตาให้นะได้ไปจะไปอินเดียแล้วเห็นหมดเนี่ยหมดกรรมหมดนะก็แล้วแต่นั่นก็ไม่มีเลยเงียบในวัดไม่มีอะไรเลยสองตัวไปหมดกรรมแล้วหลวงปู่แหวนอยู่11ปีหลวงปู่ก็ไม่ได้ให้เขาหลวงปู่มั่นก็อยู่หลวงพรพัฒวิรัติอยู่หลวงปู่สามหลวงปู่อ้ายหลวงปู่ตื่อมันอยู่หลวงปู่ชอบมันจำที่นี่หลวงปู่เทียนก็โปรดไม่ได้โปรดไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนที่เป็นเปรตเนี่ยเขาไม่ได้ทำบาปกับหลวงปู่ทั้งหลายเขามาทำกับอาตมาเพียงมาต้องมาโปรดเพราะว่าเป็นคู่กรรมคู่เวรกันนะจ๊ะเราก็เลยเป็นคนที่โปรดเขาถ้าบังเอิญถ้าเราไปนิพพานเราก็ยุ่งนะเหลือ องค์อื่นที่เหมือนอยู่ทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ในถ้ามันเป็นวัดล่างยิ่งจะมากกว่าเดิมนะคนขโมยเยอะคนนมขโมยของในวัดเป็นเยอะขั้นวัดล่างเนี่ยมันใกล้กว่าไรตัวเนี้ยมันจะร้ายกว่าเก่าคนนั่นนะคนที่ตายไปมันเป็นขโมยสิ่งขโมยของเก่งบอกให้ฟังมันก็จะตายมาเป็นเปรตมันเป็นอย่างนั้นวันนี้คือเราทำกับเราก็เลยอุทิศให้จะได้พ้นทุกข์ไปอันนี้บังเอิญท่านเจริญนี่เขาก็เป็นพระเก่าท่านเจริญเขาจะรองอาตมาเนี่ยที่อยู่เดี๋ยวนี้นะพระเก่าท่านนั่นนะเจริญอีกท่านทวารอีกเป็นเนน้อยก็มาเป็นเนน้อยอยู่นี่อีกชาติก่อนนะพวกเรานี่ก็อาจจะได้มาบ้างหรือว่าไม่ได้มาหรือมาใหม่ถ้าใครมาใหม่นอนวัดจะคิดถึงแต่บ้านนอนนะท่านถ้าผู้ใดมาวัดเราเอ๊ะสบายเหมือนกับเคยอยู่มาก่อนอันนั้นเคยมาแล้วแต่อดีตท่านให้จำอย่างนั้นนะเคยมาแล้วแต่อดีตท่านมาวัดนี่มองหน้ามองหลังไปห้องน้ำมองท่าอันนั้นม้วนเลยน่าอยู่วัดเนี่ยแต่เราคนเคยมาแล้วแต่อดีตท่านนะถ้าคนมาแล้วงุดยิ้มอยู่นิดจะไปรูปเดียวเนี่ยแสดงเพิ่งมาใหม่นะคนเก่าเขาก็วันนี้จึงว่าพูดถึงว่าที่มาเป็นหมาผัวกับเมียเนี่ยหมาตัวผู้ตัวเมียเนี่ยในที่วัดเนี่ยมันเห็นนั่นมันคลั่งใส่ยึดตัวผู้บางทีนะตัวเมียก็มองน้องหน้าผิดปกตินะวันนี้ท่านเจริญในลงครัวที่เดิมมันเป็นเสาไม้กลมๆมันไม่มีแก่นในขนาดนี้ทำโรงครัวแต่ก่อนแต่อดีตใช่ไหมเพราะวัดนี้สร้างมาได้807ปีนี่แหละมันนะแต่สมัยนั้นนะชาติอดีตมันเป็น807ปีนี่พอดีมันมาคำนวณมาถ้าแต่มาอยู่ใหม่นี่มาจะนับมาเรื่อยๆเรียนรู้จักระยะมันก็นับมาเพิ่มมาทุกปีอันนี้ทำโรงครัวอยู่นั้นโยมก็เอาพักเอาอะไรมาใช่ไหมเอาของผลไม้อะไรมาไว้ให้พระวันพรุ่งนี้ผัวกับเมียมันทำสวนเหมือนรอบมัดอยู่หนึ่งอย่างนี้แหละเวลามาแล้วผัวกับเมียมหาบตะกร้ามาหาบกระบุงมาผัวก็พาย่ำมีดคัดแอลมาเสื้อก็ไม่นุ่งมาแล้วไปยืนผัวยืนดูเมียก็ขนของที่คนซื้อมาไว้ถวายพระเนี่ย
แต่ตะกร้าจะเอามีกินบ้านมันท่านเจริญก็ไปเห็นที่เหมือนท่านเจริญมาไม่เอาไปเอาไปทำไมจะไหว้พระฉันเถียงท่านเจริญผิดกันอยู่นั่นตรงครัวหัวก็มีมีดท่านเจริญก็ยืนขู่วายกันหนึ่งผิดกันผิดกันมันก็เอาไปอยู่ของตายไปเลยไปตกนรกเคยมาเกิดเป็นหมาเกิดเป็นหมาวันนี้ท่านเจริญก็มาบวชอีกชาตินี้ก็เลยตอนเป็นหมามาท่านเจริญถอดรองเท้าไว้ที่ไหนกัดท้ายขาดสี่คู่เดี๋ยวนี้บอกไอ้เอาหมาไปปล่อยถ้าหมามากก็ไม่เอาเลยมันแต่ก่อนเชื่อโยมท่านเห็นหมาอยู่ในวัดไหนจับหมาขึ้นรถนี้ไปปล่อยว่าที่อื่นเมาแล้วเพราะมันผูกเวรเพื่อนดูด้วยเขาเป็นเขาผูกเขาแค้นมาตั้งแต่ชาติก่อน นั่งเท่าไปไว้นี่แค่ใกล้ประตูเข้าวิหารนะทั้งหมู่ตั้งอยู่นอกใส่มือรองเท้ามันข้ามไปกัดคู่ทั้งในอยู่กับตีนเก่าสายขาดหมดสี่คู่ทั้งวันนี้ก็ท่านคงเอาเข้าในกุฏิอย่างครัวมันตัวเป็นตัวอื่นมันยังนี่นั่นแหละกรรมเมื่อความผูกเวรเป็นสัตว์ยังแค้นอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมกรรมดีนี่ไม่ใช่ของเล่นเลยก็ตามน่าเป็นสัตว์ที่ยังแค้นอยู่ผมเมื่อนั้นมาไปกับผู้การเสียนไปเขาวังไปเขาวังพอดีไปเขาวังเออลิงมันเยอะใช่ไหมพอมันเยอะลิงตอนน้อยๆมาดูอาตมาหน่อยมันก็ไปเรียกตัวใหญ่มาดูห่วยแล้วก็เฉยๆอยู่ไม่ได้ไปทำอะไรให้มันตัวใหญ่มาเนี่ยตัวพูดใหญ่มาดูเราเนี่ยทำท่ามันจะกัดเราเนี่ยผู้การก็ยังไม่เข้ามาหาผู้การก็เข้าไปในถ้ำไปดูถ้ำเราไม่เข้าด้วยเด็กออกมา5คนผู้ชายเนี่ยเดินผ่านหน้ามันไปใกล้หน้าลิงมันก็เฉยๆอยู่เด็กอายุ11 12ปี5คนมันก็มองจ้องแต่เราเพียงมันเป็นยังไงลิงตัวนี้พอผู้การมาเห็นมันมองเราพวกข้าจะเปิดรูดซิปออกจะเอาปืนสั้นอยู่ข้างในมายิงลิงกันโอ้ยผู้การอย่าทำเลยมันนะดูมันอยากจัดพัฒนาการเนี่ยจัดการมันไอ้จวนของฉันมาผู้การยศผู้การนะคนใจร้อนผู้การเดือดเดือดนั่นเดินไปแบบไหนมาเดินไปผู้การเดินตามหลังมันก็เดินเรียบไปตามเลยนะเนี่ยไปแล้วมาเดินไปคนก็ขายของตามทางนะผู้หญิงขายของอยู่ประมาณ40ปีคิดว่ามีหนังสติ๊กอยู่2อันถืออยู่อันหนึ่งมันก็วางลูกประมาณสักคนละสักร้อยคนละลูกดินเหนียวปั้นกลมๆมวนๆไปใส่ตักใส่จานอะไรอย่างนี้ผู้หญิงเพราะมันลิงมันกลัวหนังสติ๊กกระปืนสองอย่างคนนอกนั้นเขาไม่กลัวสักอย่างไอ้ยอมเขาต้องกระดูเออท่านเห็นดูฉันดูลิงเดินมันตามท่านมาเนี่ยมันท่าทางมันจะกัดท่านต้องรักษาตัวให้ดีนะมันเตรียมตัวรักษาตัวให้ดีนะฉันไม่เคยเห็นนั่นมันเห็นนั่งดูแล้วมันดูท่านเนี่ยดูแล้วมันท่าทางมันจะมันไวแล้วจะกระโดดกัดท่านต้องระวังตัวให้ดีผู้การมันก็จะอยากจะยิงอยู่นะมาว่าจะไปยิงนะเพราะพระเทพก็หวงไว้ใช่ไหมเมื่อมันทำไฟฟ้าแตกเท่าไหร่มันก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนอยู่ตลอดมันเขย่าให้แตกไฟยาวๆพอมา พูดกับโยมคนยังไม่ทันเดินผ่านไปคนเท่าเห็นนั่นน่ะคนเท่าเห็นพอเขาขายของแล้วเดินผ่านมันน่ะลิงมันออกไปคนเท่าอันนี้ประมาณ60กว่าเนี่ยเห็นอยู่ใกล้ๆอย่างประตูไอ้แกคนเท่าเองกลมจะพิกมาเลยใส่ซี่โครงนึงข้างซ้ายบั้มหล่นนะยิงแม่นขนาดเลยคนเท่าเนี่ยยิงมาแต่ไกลไกลก็ประตูเนี่ยยิงถูกมันพวกเก่งยิงแม่นเลยมันโดนลิงมันก็วิ่งเขายกขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นจำปาเลยมันมาเขย่าต้นจำปาใส่ตะมานอยู่คุณจงฟองกอกใส่อยู่มันเท่าเห็นมันเขย่าก็อยู่บนจริงต้นไม้ยิงอีกมายิงไม่พลาดเลยมันนะใส่ปุ๊บหลุดใส่ข้างบนคนเท่ายิงมันก็เต้นไปอีกต้นอื่นยังไม่ยอมหนีเลยไม่ยอมหนียังมันเนี่ยยังโกรธอาตมาอยู่มันเอ๊ะผู้เฒ่ายิงลูกที่3นี่นะ
มันจังไปอยู่นั่นโดนอีกลูกสามนี่ไม่พลาดสักลูกเลยคนเท่ายิงมันไปก็ไปพร้อมไปเสร็จเอ้ยพวกการลิงตัวนี้นะมันมีความแปลกที่สุดอย่างนี้นั่นท่านมาจะไปนั่งสมาธิดูที่บนที่เป็นทำเป็นวงกลมที่ดูเมืองเพชรบุรีใช่ไหมพระราชาเนี่ยอันที่มันเก่าๆมันว่าข้างเราเดี๋ยวมันพังเกาะอิสเมนกลมก็นั่งดูเมืองเพชรบุรีบนเขาวังน่าจะนั่งสมาธินั่นให้ผู้การเฝ้าเดี๋ยวลิงตัวนั้นจะมากันเรา นั่งได้20นาทีท่านน่ะก็เลยเห็นพอเสียงสว่างเกิดขึ้นทบทวนในเขาวังทบทวนพระราชานั่งอยู่ตรงไหนประตูอยู่ตรงไหนรักษากันยังไงดูก็เห็นปั๊บก็เลยเข้าใจมันเป็นพันเอกคนทหารรักษาพระองค์แล้วเขาเป็นสิบเอกลิงตันมันไม่อยู่เวรน่ะท่านอยู่เวรเฝ้าประตูเฝ้าพระราชาทางไปเที่ยวในเมืองเพชรบุรีน่ะสองคนไอ้หนึ่งสิบเอกไอ้หนึ่งสิบโทมาจับติดคุกเลยเนาะ7 วันทำมันติดคุกมันไม่เฝ้าให้ตามคำสั่งเพราะมันตายไปเกิดเป็นลิงมันแค้นมันเจอคนจับติดคุกมันทราบก่อนมันยังไม่แล้วเลยมันเป็นลิงมันแค้นประมาณกัดเราดูแล้วมันผูกเวรไปเมื่อฉะนั้นพิสูจน์ถึงไม่ฮะจับคนเข้าคุกเพื่อเจ้าจึงห้ามเพราะมันผูกเวรเวรไม่ยังไม่ระงับก็คือการผูกเวรแต่เหมือนพระเทวทัตผูกเวรกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานนะตนเองก็ไปอยู่อเวจีมหานรกบนกันโดนเรื่องนี้เลยนั่นแหละฉะนั้นเราก็คิดเอาเองมาเนี่ยผู้ใดมีเวรมีกรรมก็แผ่นี้ตายเขาเอออย่ามีเวรมีกรรมต่อกันเด้อให้เลิกเสียแผ่เมตตาให้มันไม่หยุดจะทำอะไรดำไม่หยุดก็แผ่ไปเรื่อยอยู่นั่นแหละแผ่ไปเรื่อยนะเมื่อไรมันจะหยุดโกรธเรามันไม่หยุดก็แผ่ไปเรื่อยนะจนเราตานี่จากกันทั้งหัวโมเดลก็ได้แต่มันโกรธอยู่นะเป็ดมาท่าหน้ามันโกรธอยู่นั่นแหละช่างมันเราละเราก็ทำความดีของเรามีเท่านั้นทางปฏิบัตินั้นดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติกลัวเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มันมุดวกหลายตลบมันนี่ไงกรรม มาไปแต่ละประเทศนี่มันจะไปวิเคราะห์หมดตีสองนี่มันจะลุกนั่งสมาธิตรวจแต่ละประเทศตรวจดูว่าเคยมาไหมแต่อดีตเคยมีญาติบ้างไหมแถวๆนี่นะตอนที่ไปทดลองลอนดอนตอนวันวิสาขบูชาที่ไปปีตอน คนมันมาเท่าไหร่วันวิสาขามันมาทำบุญก็มามากบ้างก็ไม่มากเท่าไหร่ประมาณถึง150-160 คนประมาณนี้แหละคือมีโทรว่ามากระนึกในใจว่าลองบารมีของเราลองดูมันจะเป็นยังไงเมืองลอนดอนเนี่ยเพราะเราก็เพิ่งมานั่งกำหนดเข้าค้นเมืองกรุงลอนดอนนู่นวันนี้เป็นวันพุธนี้เป็นวันพระแผ่เมตตาเข้าไปแผ่เมตตาเข้าไปในเมืองนั่งสมาธิแล้วตื่นเมื่อเช้ามาโอ้พลังมา80 คนพอดีมันจะพลังมันทั้งไทยทั้งลาว300-400 คนเต็มวัดเลยมันอาหารการกินขนาดนี้เป็น2 โต๊ะเต็มทั้งหมดจานสมิธโอ้อุ้มบาทไปยืนดูไม่เคยเห็นจะตาอะไรละบัดเนี่ยโอ้บัดเนี่ยโอ้คนมามากเท่าบัดนั้นมาไม่เคยเห็นเขามาวัดนี้มากถึงขนาดนี้ได้ผลเดี๋ยวได้ผลเมตตาเขาไปกวนเขาก็นะวันนี้พอเวลาจะฉันข้าวก็ว่าใส่บาตรใส่อะไรเรียบร้อยมาก็พูดนิดหน่อยตามภาษาคิดได้น้อยก็น้อยเท่าไหร่น้อยครับหมอมันเสร็จแล้วฉันข้าวกันมันพอฉันข้าวเสร็จแล้วเขาให้โอกาสมาว่าอยู่แค่นี้นะจะนั่งได้ผู้โยมผู้ชายโยมทันได้ก็40 คนฝรั่ง12 คนอยู่ข้างหลังที่เทรูปเห็นที่ขาวๆแต่มาได้3 ชั่วโมงครึ่งเหรอนี่คนไทยเขาไม่เปิดให้แต่ปิดแน่นฝรั่งเข้ามาไม่ได้ทุกคนเลยมาก็เลยยืด
ถามฝรั่งนี่ก็ถ่ายเขาพอดีได้รูปเมตตาสีขาวๆที่แขนที่ขยายแล้วขาวเนี่ยระบำเนี่ยระบำตัวนี้นะนั่นแหละคนเมตตาเขาออกสีขาวเลยนะตรงตัวนี้ก็คือกระดูกคองก็เนี่ยนะยืดคอใส่ฝรั่งต้องสารเขาสามชั่วโมงครึ่งไทยไม่ยอมถอดตัวสักคนนะไม่ให้รูเข้ามาทั้งใจเลยมันนี่ก็เลิกไปมันเย็นทั้งขนาดเจ็บสักขนาดนี้เดี๋ยวคนเดียวไม่กลับเลย5 ชั่วโมงก็ไม่กลับไปนั่นไม่คุยกับมันให้เราเปิดเป็นคนแปรให้ทำสมาธิเราอยู่คนเดียวลูกก็ไม่มีเมียก็มีอยู่บ้านคนเดียวให้นั่งทำสมาธินั่งทำสมาธิพอนั่งทำสมาธิแล้วมันไม่สงบเป็นอันว่าไม่สงบเป็นไงฉันกลัวขโมยลักรถฉันมาฉันอยู่ก็ล็อกประตูเห็นไหมเป็นผู้ชายมันอยู่ก็ล็อกประตูไปเถอะล็อกดันไม่ดีๆผมบอกผมว่ากันมาทุกวันเลยนั่น4 วันมาตลอดทุกวันแล้วก็นั่นก็รับอยู่เหมือนรับเมตตาเขาใช่ไหมจะไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกประมาณสัก2 ขวบมากับผัวไปขึ้นนั่นแหละอะไรที่เหมือนชิงช้าเนี่ยนั่นจะถ่ายที่สูงอยู่ที่ริมแม่น้ำเลยขึ้นพอมาก็นั่งเก้าอี้นั่งขึ้นมาแล้วโหลูกจูงลูกมาขึ้นด้วยมาไปกับท่านคงฤทธิ์ท่านนั่งอยู่ข้างๆมันมาไหว้ตมาบ่เนี่ยมาไหว้แบบลูกมันก็ไหว้ไหว้ผัวมาวะไม่ไหว้ผัวมันไหว้ตมาไม่ถามมันอยู่เคยไปเมืองไทยไหมมันไม่เคยเฮ้ยรู้จักมั้ยได้ยินเยอะๆนั่นได้ยินชื่อว่าเป็นพระแต่ไม่ได้พบแต่มันไม่ไหว้ท่านคงฤทธิ์นะว่าแต่ตมาก็แล้วกันนึกขอถ่ายรูปด้วยทากระถาอยู่กับท่านคงฤทธิ์ถ่ายด้วยกันถ่ายกับลูกมันผัวมันเป็นคนถ่ายวันนี้เวลาลงมารอบมันพอดี40 นาทีใช่ไหมมันค่อยไปนั่นแต่ลุ่มหนึ่งค่อยขึ้นไปจนลงมาถึงข้างล่างได้40 นาทีนะมันจะอยู่ถึงที่รถตรงมันค่อยๆไปให้คนถ่ายรูปดูเมืองเลยเวลามันจะไปมันมาไหว้เราเองคนพูดเก่ามั้งนั่นเนี่ยคนอย่างนั้นเขาก็คงจำนึกอยู่ในจิตวันนี้ตอนไปที่หอสมุดนะหอสมุดมันใหญ่มากใช่ไหมมานั่งอยู่เราบอกจะกินน้ำเลยทุนทบน้ำนั่งแผ่เมตตาเลยหอสมุดสร้างสติปัญญามากมายแต่กองไม่รู้แต่เมื่อไหร่หนังสือจะไม่รู้ภาษาอะไรมาคนมาเต็มเลยนักศึกษาเข้ามาเป็นหมู่ละ30-40ใช่ไหมคณาจารย์นะครับเข้ามาในหอสมุดมาชมข้างๆเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมพิพิธภัณฑ์ดูนไปตีประเทศไหนมาก็คนของเขามา ประเทศไหนจะเก็บกอบโควยของเขาหมดเลยอังกฤษใครชนะประเทศไหน วันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งวันนี้มันอยู่ไกลๆมันมองดูจะมาแล้วก็ใส่กระโปรงลึกๆใส่สปายลึกๆเดินตรงถ้าถึงมายืนอย่างนี้มาก็ระวังทัวร์สมาธิแรงกลัวมันเข้ามาถึงจะมายืนถามว่าอยู่มาจากไหนมาจากประเทศไทยไม่อยู่พูดภาษาอังกฤษได้ไหมแค่นี้เองบอกมันก็ระเบิดดื่มน้ำแล้วมาคุยกับสาวคนนี้เถอะวันนี้มันบอกว่ามานั่งอยู่นี่เหมือนกับควรมีรัศมีมันมีรัศมีคุมคนอยู่ในหอสมุนหมดคนเลยมันมีอำนาจมากเลยทีฉันดูแล้วมันเป็นคนที่มีอำนาจมากเลยมันเปิดกับเราเปิดคุมคนหมดเลยในนี่อยู่ในอำนาจหมดมันเป็นเหมือนควรหมอกออกจากตัวนี่พุ่งคุมคนไว้หมดเลยไม่เคยเห็นนะเราเบิดคุยกันมันเราคุยไม่ไหวแล้ววันนะแล้วก็เอาไปมามันก็เลยถามสุดท้ายนั่นแต่งตัวเส
ช่นนี้นี่เนี่ยทำงานบริษัทอะไรตอนมันจะไปมันถามเราเบิดเราเบิดโอ้เราเบิดโอ้ยหลังทำบริษัทอะไรแล้วกันเลยน้องคิดฝรั่งมันก็หัวนะเราหัวมันก็หัวเหมือนกันไม่ใช่ดีมันก็ไม่จับเราถ้ามีบรรยากาศให้ได้ส่วนนอนเรายืนอยู่นี่เข้าไปตามฟุตบาทนี่เรายืนอยู่จริงๆเราไม่ต้องหลีกหน้าหลีกหลังเขาจะหลีกเอียงอยู่ถ้าสาวอเมริกันบ่ได้ดีคนดมมันมา3คนเนี่ยต้องหลีกมันชนเราแน่นอนสาวอังกฤษนี่เรื่องหลีกเป็นอยู่นะนี่ค่าเดี๋ยวสาวอเมริกันบ่ได้แล้วต้องหาลงฟุตบาทเลยมันมันได้ต้องดีเขาต้องยอมเขาตั้งแต่เวลานั่งสมาธิกลางคืนนี่เนี่ยนั่งเลยเขานั่งอยู่แถวหน้าเนี่ยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีทั้งคณาจารย์สอนมหาวิทยาลัยทั้งนั้นเนี่ยทั้งด็อกเตอร์ทั้งปริญญาโทต่ำพอเสร็จออกจากสมาธิมันเหยียดขาจะมายันมันจะมาไม่ได้ขาฝรั่งมันถอยหดขามันโอ้ยสวยเลยเด้อพี่มันเป็นเขาไม่รู้จักใช่ไหมสามสาวนั่งอยู่ข้างหน้าวันหลังก็ต้องให้จัดให้แถวหลังด็อกเตอร์ลารีเตอร์พีเตอร์เตอร์เรดิกด็อกเตอร์เคนลี่สี่ด็อกเตอร์กันไว้เลยเรียนกันไว้เลยข้างหน้าให้เขานั่งข้างหลังยันก็ยันหลังคนละด็อกเตอร์พีเตอร์ถ้าออกมาที่เขามีหมอนกลมๆอย่างนี้จะไม่หนาเลยหมอนกลมทุกคนนั่งสำหรับนั่งคนไหนนั่งไม่ได้ก็มีตั้งขาขึ้นตั้งรองขาไว้ปวดขานี่ล้มเลยมันตั้งมาข้างข้างนี้นี่ที่นั่งของเขามาเลยให้เขานั่งเก้าอี้ทุกวันนี่ถ้าหากว่ามันจำเป็นเขาจะรู้จักว่าสไตล์ของเราไม่เหมือนเพื่อนเลยอนุญาตให้นั่งเก้าอี้ทำสมาธิเพราะร่างกายของคนแข้งขาไม่สมบูรณ์มันไปนั่งขัดมันก็ปวดใช่ไหมปวดก็ปวดก็เจ็บสิขามันบางคนหัวเข่ามันเหลี่ยงน้ำบางคนก็ขาโค้งบางคนก็ขาตรงคนแต่ละคนนะเราจะไปนั่งขัดสมาธิมันก็ขาหักขึ้นอ่ะมัน ปวดขาอะไรนะสู้เวทนาไม่ได้พลิกหน้าพลิกหลังนะเป็นงี้ละจะให้โอกาสมันปัญหาพอดีเนาะเอาแล้ววันนี้มันนี่เอาสุดท้ายเกือบสองทุ่มเราเล่นล็อกเก็ตก็ได้แล้วนี่ยังเอาอยู่เหรอเอาล็อกเก็ตอยู่เหรอจะเอาก็เอาเลือกของตั้งใจแล้วไปปฏิบัติถ้าไม่ได้มาตั้งใจปฏิบัติทุกวันมาชอบนะท่านอาจารย์คุณจะเป็นด็อกเตอร์เลยอาจารย์สองท่านเลยอ๋อด็อกเตอร์อ๋อท่านนั้นเป็นนิสิตปริญญาโทอาจารย์สามอ๋อยังไม่ได้รับมาแล้วว่ะมาซ่อมเรียนทั้งโลกเลยเรียนทั้งธรรมะจะเจ้าใจเย็นๆกว่าเก่ามีการเอกวิสิตนะฮะไปสนใจธรรมะสนใจธรรมะพอดีเสริมฮัทไว้เนี่ยแหละเราจะเห็นว่าบางท่านบางองค์เป็นฝ่ายนิกายที่คุ้นกันหรืออินเดียทำปริญญาเอก
ตอนไปนั่นเติมน้ำถวายการนั้นเพิ่งจะขาดปัจจัยที่จะทำปริญญาเอกจะขอลูกหลวงพ่อฤทธิ์เสด็จพอฤทธิ์เสด็จขู่ท่านว่าท่านก็ไม่มีผมก็เป็นคนเจ็บเป็นลูกศิษย์ให้เริ่มมหาเวทนะถ้าไม่จบด็อกเตอร์ไม่ได้ปริญญาเอกอย่ากลับประเทศไทยได้ไหมนั่นได้จบเรื่องครับตอนนั้นยังไม่จบมันก็เป็นเจ้าวาดพระไทยเห็นในสวรรค์พระไทยไปก็นั่นแหละเจอคนนั้นสวยนิกายเพราะนั้นมีนิกายทำยุทธ์ตรงนี้บ้างนิกายเพราะนั้นทำปริญญาเอกอยู่พระราชีนั้น18องค์มันทำปริญญาเอกผ่านแล้วก็ทำปริญญาโทนี่ก็อยู่ประมาณ16องค์มั้งคิดทั้งหมดรวมกับปริญญาตรีมีสัก2หรือ3องค์เพราะนั้นมีปริญญาโทกับปริญญาเอกพุทธชาแขกแจวแล้วพวกทำนั้นก็ต้องรวมทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าให้เงินแล้วทอดผ้าป่าได้เจ็ดหมื่นลูกตีก็ให้แบ่งกันวันนี้ด็อกเตอร์ที่อยู่วัดหนึ่งวัดประวันหนึ่งบัณฑิตหนึ่งทีนึงประดิษฐ์อะไรเนี่ยที่ไปมาไปทำพาสปอร์ตมันไม่ดูเลยนะตอนนั้นเราไม่มีเงินทำแล้วหาเอาเงินส่วนตัวให้ทำด็อกเตอร์6เดือนให้จบดูมันยังไม่รู้บุญรู้คุณว่าจะมาเท่าด็อกเตอร์มหาสวัยเลยนะเป็นพระธรรมนุษย์เป็นกันนะแล้วเราไปทำพาสปอร์ตมันยังไม่ช่วยเรามันก็ไปจัดทัวร์ไปญี่ปุ่นจัดทัวร์ไปอินเดียจัดทัวร์ไปยุโรปมันก็จัดทัวร์แต่มันถ้าท่านอาจารย์มาอะไรมาทำพัสดุฝันมันไม่ดูแลที่เราไปเนี่ยไปก็เป็นตำรวจนะพรอย่างเงี้ยตัดพรหมอนั่นเนาะมันยังไม่ดูเอ๊ะมาก็เพื่อมาสวายเขาจะมานี่บ่อยก็จะมาขนหนังสือเนี่ยแล้วก็ได้หนังสือนั่นแหละหนังสือตอบปัญหาเนี่ยมันไม่มีตรงนี้หมดเลยเวลาพัสดุไปออกวิทยุเขาเอาหนังสือตอบปัญหาตมานะไปถามกันเลยมาฟังอยู่ว่าฟังวิทยุเหมือนปัญหาถามเราเป็นคนตอบนะเขาอ่านเวลาเข้ามาเลยโอ้คือตอบเหมือนผมตอบปัญหาเนี่ยโอ้ยอ่านหนังสืออาจารย์มาใส่กันให้คนฟังมัวกันไอ้ก่อนนี้ก็ไปอบรมใช่ไหมมันนักเสริมส้นดอกวัดนะทำก็ไปพวกปริญญาโทนะพวกพระก็ไปมาไปอบรมเรื่องสมาธิเรื่องปฏิบัติอันนี้ไม่มีเวลาให้มันจะมาไปบ่อยนะไปโรงเรียนที่ศิริหลวงก็เขาก็เรียนที่กันทั้งนั้นเขาก็เรียนเป็นวิทยาลัยทำปริญญาตรีปริญญาโทกันเอาเรียนมันอันนี้อยู่กรุงเทพสอนพระธรรมทูตมันออกต่างประเทศสอนให้เขาว่าไปต่างประเทศจะปฏิบัติตนยังไงสอนให้เขาในพระที่จะออกไปใหม่ต่างประเทศก็สอนให้นี่นะครับก็ทุกคนจะตีกายธรรมยุทธ์อยู่กับวินิจฉัยกับความเฉลียวฉลาดทั้งคนปฏิบัติจำพลถนอมมันตึกหอเสนเนี่ยตึกสองชั้นหลังใหญ่แต่ก่อนพระกับโยมเนี่ยอยู่แฟดใช่ไหมอยู่แฟดมันอยู่ทั้งโยมผู้หญิงทั้งโยมผู้ชายทั้งพระอยู่ด้วยกันมันเหรอไม่รู้ประเทศไหนมาเรียนปริญญาด้วยกันเนี่ยนะในมหาวิทยาลัยพระราชสีเนี่ยอันนี้จำพลถนอมมันไปเห็นก็ว่ามันไม่สวยงามใช่ไหมถ้าขอตึกหลังนี้จากนี่เนรูใช่ไหมกับอินทิราทันทีทุกสามอยากให้พระอยู่เป็นส่วนหนึ่งแล้วโยมให้อยู่ส่วนหนึ่งไม่อยู่ด้วยกันเขาก็เลยอนุญาตให้ตึกหอเสนเดียวๆหลังใหญ่นี่ให้พระของเราพระไทยอยู่ที่นั่นหมดที่นั่นหมดเพราะนั้นมันต้อง48องค์รวมทั้งหมดเพื่อที่จะพระไทยเราที่นั่นให้มีแต่พระอยู่แล้วขอเก็บค่าไฟฟ้าเดือนหนึ่งองค์ละ3บาทจนองค์ละ3ลูกเกวีแต่น้ำเนี่ยอาบเป็นละ5เที่ยวก็ไม่ได้เสียเงินเ
งามสักผ้าวันนั้นผ้าเที่ยวก็ไม่ต้องเจอเงินฟรีวันนั้นใจบุญนะแหบมาว่าใจไม่บุญนะเมืองไทยมันบ่ฟรีแล้วน้ำต้องเก็บรถวัดเถื่อนอันนั้นแขกก็ยังเมตตาเป็นของคนเดียวมหาวิทยาลัยพนมเป็นคนฮินดูใช่ไหมสร้างโบสถ์มด62ล้านลูกทีปีนะโบสถ์ใช่แล้วก็โรงเรียนสร้างโรงเรียนจะทำลูกเป็นอนุสรณ์ไว้เพื่อเป็นคนที่มีศรัทธามากสร้างมหาวิทยาลัยเป็นที่ดินของเขาตัวเมียเขาคนใจบุญนะแจกของสิ่งเล่นถ้าพูดถึงใจบุญเขาจึงรวยมหาศาลอย่างส่วนแบบจนคนว่าแต่จนไปบอมเบย์จะเที่ยวไปเที่ยวบอมเบย์แล้วไปชมบ้านเศรษฐีตึก5ชั้นมีแต่หินอ่อนหมดเลยนะมีแต่ลวดลายดอกไม้ลูกกงเลยบันไดอะไรทุกอย่างเพดานโอ้ยถ้ามันสร้างกี่ปีจะเขียนบริถามผาผนังลูกกงอย่างนี้มันเป็นผาผนังแผ่นลายดอกไม้ใช่ไหมสามชั้นเหมือนนะลายนอกลายคางลายในก็ไปรูนมันจะดูแกะมันไปขูดอยู่ยังไงมันขูดได้ไหมสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีไฟฟ้าเท่าไหร่ใช่ไหมทุกวันนี้มันยังจะทำเก่งนะครับฝีมือนะนะลวดลายสวยมากเลยลูกกงก็ดีฝาผนังลูกกงบ้านก็ดีละลาวบันไดแผงบันไดขึ้นอย่างนี้ลายสวยเลยแต่เอาเหมือนของคุณโชคชัยหากิ่งไม้มาลงโค้งเข่งมาทำไม่ระวังกีวรคล้องขาดเลยวันนี้ก็ธรรมชาติหลายไอ้นั่นนี่ที่ลูกชายเขากลับกับเมียเขาไม่ชอบลูกไม่มีแต่ชื่อเรื่องไม่มีมาเห็นเนี่ยเราก็เห็นเนี่ยเห็นได้มีครับเอาละเนาะนี่มันพุ่งจะกลับตอนเช้าเลยคนหลังจากแล้วก็ทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็กลับหลวงพ่อที่ศาลาเอาวันนี้ลืมของเลยวันลืมแต่ที่นอนกูยังหลับมีโอกาสคณะดร.วุฒิคงก็จะได้ไปกับบริษัทเคลียร์จะไปทั้งไหนเนี่ยทางสงขลานครินทร์คอยเคลียร์สองรอบแล้วพอทันถึงเพราะแต่ก่อนต้องไปทุกปีประเทศสงขลานครินทร์ดูทิ้งที่ไหนบ้างทิ้งเมืองวัดโรงพยาบาลศิริราชกระทิ้งตึกรอดีโรงพยาบาลรามาบัดซิ่งวันจุฬาที่เทศด้วยเนี่ยโอเคสับกระทิ่งโทรศัพท์กระทิ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพระเอกในกระทรวงศึกษาธิการห้องประชุมไม่มีที่นั่งนั่งตามร่องเข้าใจป่ะคนคนฟังไม่สงสารลูกศิษย์บอกว่าจะในเพราะว่าลูกศิษย์ฟังเทศจนไม่มีเก้าอี้นั่งในห้องประชุมยังบ่ไปอยู่ว่าซั่นเด้อครับว่าจะไปทางใดเนี่ยพระองค์เดียวนึงแล้วมันก็เหนื่อยเนาะมันดมเนาะครับไปเที่ยวตะลอนนิวซีแลนด์กับคุณดมเอาคุณดมไปยุโรปคุณห่วยใครก็เราไปเดือนไหนอ๋อจะมาคิดว่าจะไปเดือนพฤษภาคมเพราะว่าอากาศดีเนี่ยนะมันบ่หนาวเกินไปผมจะไปอเมริกาไปเยี่ยมลูกพอดีหรือเปล่าเอาคุณดุนดำไปอเมริกาพวกเราไปยุโรปถ้ามันเป็นจะไปได้มันจะไปถ้ามันผูกขาดไหมอาจจะไม่ได้ไปก็ได้จะพูดได้เฉยๆเลยแต่อยากคิดจะไปสักเที่ยวหนึ่งเพราะสตัมมาโลคอยองค์ที่มานี่ไม่เคยจากเยอรมันเหมือนกันแต่ชาตมโนนี่เขาก็ในภาษาไทยบ้างเขาจะให้ไปดูสถานที่สร้างวัดจะมีคนถวายที่สร้างวัดประมาณ40ไร่เห็นไหมสันว่าเป็นที่เป็นที่ดินของกองไทยจะเป็นป่าแล้วป่าเยอรมันนั่นก็จะเป็นอะไรไปดูนั่นจะ
ตนีมันอังกฤษบริสุทธิ์ไม่เป็นจริงไม่อันใดเดียวจริงเดียวกับบริสอยหมดนั่นกันเหมือนเลยมันจะไปดูก็อยากมาไปดูก็มาไปดูอย่างเมืองเพิร์ตเห็นไหมที่เขาซื้อเมืองเพิร์ตมาไปวางให้จะเป็นสายนิกายลูกศิษย์หลวงพ่อชาวางแผนที่สร้างกุฏิตรงนี้หลังทำทางเดินจงกรมตรงนี้หลังหนึ่งตั้งตรงนี้หลังนี้หนึ่งเขาจะทำตามยุทธมาวันนี่กัญญาโนไปอยู่เมลเบิร์นเหมือนกันซื้อภูเขา300 ไร่วันนี้มาซื้อพื้นทางล่างสวนองุ่นเขาเนี่ยเขาจะเชื่อตรงนี้เดี๋ยวนี้สร้างสนามหลังใหญ่เสร็จแล้ววันนี้มันเป็นสวนองุ่นเขาไม่ขายให้อันนาไปยืนจับรับข้างเสาองุ่นนั้น4 วันขายให้ทันทีมาจัดจำเลยขายให้เลยได้เป็นที่สร้างสนามเลยมัดสวนองุ่นมันก็เลยพุทธรูปที่เห็นที่มีกลมๆมนๆก็อยู่ในที่นั่นไม่มีใครปลูกเสกนะครับแต่เมตตาให้ทำไมถนัดเท่ากันยานุกันยานุเป็นยังเป็นญาณธรรมโมเนี่ยวังน้ำเย็นนะถ้าจะอยากได้ที่ถ้าไม่ขายให้เขาคิดราคาแพงเขาไม่ขายให้วนเงินอยู่2-3 ปีเพราะเขาคิดไม่ขายให้แล้วเอารูปวัดมาไปติดแต่ต้นไม้เขาขายให้ต้นราคาอีก400,000มันอาจจะจำเนี่ยมันว่าเป็นวัดเราพันเองงานนั้นเป็นโมนี่จะซื้ออีก20 ไร่เอาลูกไปติดอีกได้อีกคนเขาก็เลยว่าเป็นวัดเราท่านโมมีลูกอาจารย์ก็บ่ได้เราท่านเนี่ยได้ซึ่งมีขนาดนั้นของก็ขายให้เขาก็เลยเชื่อเราแล้วก็เป็นนิกายก็เป็นอะไรเราเป็นมหาสุกันก็เลยเอาคดีเหนียวพระภาพพลังนะคดีแล้วเขาบางคนก็ถามว่ายานัทโมเป็นลูกท่านอาจารย์บุตรชาติก่อนมั้งท่านก็จะเมตตากันแถวนั้นไม่ใช่ตอนนี้ไปอยู่ไปครั้งแรกอย่างบางเพลินอย่างมานั่งสมาธินั่งสมาธิมันลอยขึ้นลอยขึ้นขึ้นไปบนฟ้ามันนั่งอย่างนี้นะแต่เส้นจะขึ้นมันขึ้นเนี่ยนั่งสลับขึ้นไปสูงแล้วลงมาญาณธรรมูเพราะผมไปด้วยผมไปด้วยเห็นล่ะผมขอไปด้วยผมเลยลงมาลงมาก็เลยมาอุ้มเอาน่ะอุ้มญาณธรรมูอุ้มแล้วก็พาขึ้นไปที่เลยมันหนักอุ้มไม่ไหวเลยเอาลงมาปล่อยไว้เลยไปคนเดียววันนี้มันหนักนะขึ้นไปได้แค่80 เมตรเนี่ยมันนักเลยลงมาปล่อยไว้มันจะไปคนเดียวมันจะนั่งต่อไปอีกเหมือนนั่งต่อไปเนาะก็ไปเห็นหลวงพ่อชาใช่ไหมนอนดูจิงโจ้ลงไปกินน้ำเดี๋ยวนี่ตุกไปน้อยที่ในวัดน่ะหลวงพ่อชาดูจิงโจ้เดี๋ยวไปหาหลวงพ่อชาไปคุยกันเอ๊ะแต่แรกฝรั่งผู้นี้เป็นลูกศิษย์มาแต่อดีตคนน่ะจะทราบก่อนนะไม่ใช่มาเป็นทราบนี่นะที่ฝรั่งเขาบวชกับหลวงพ่อชาเนี่ยตอนนี้มาเขาอยู่ด้วยกันใช่ไหมกอมันเนี่ยอยู่ด้วยกันหลวงพ่อชากับพระฝรั่งเลยนั่นครับมาโอ้มันเป็นเรื่องของเก่าเรื่องของเก่าอดีตนะเขาก็หาว่าจะมาไปอยู่กับพระฝรั่งวัดไทยบ่อยู่ให้มึงนอกมันคุ้นกันมันแต่อดีตเหมือนถ้าเราคุ้นกันมันจะเห็นกันเรื่องนั้นเจอกันในต่างประเทศเนี่ยถามกันทันทีเลยแต่ฝรั่งเนี่ยเขาได้คุยกันข้างหนึ่งไปข้างที่สองมาคุยด้วยกับเราหนุนนถ้าเป็นไม่คนใช่คุ้นคุ้นกันจริงๆคนคุ้นกันก็สบายน่าดีถ้าไปกับไปดีมันสะดวกมันมาไปอยู่นครนานจริงนะไอ้มันนั่งนั่งก่อนเนี่ยนั่งดูอยู่4ปักกิ่งเราจะบินไปนครนันจริงนั่งเนาะใครจะมารับใครเป็นใกล้มันซื้อไว้ยังไงมันถามเอาพอไปถึงมารับที่แบบนี้นะมาทวงเลยแล้วเราเป็นทหาร100 ปีใช่ไหมใช่แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อสุวรรณเป็นภาษาไทยจะตั้งเอาเองครับประเสริฐเนาะพูดภาษาไทยมันนี่พอมารับไปแล้วเราจะไปฮ่องเต้ใช่ไหมตรงนี้ชอบไหมผมเป็นคนชูโจคนนี้ไปถึงมาเอาเมียอยู่นี่นครนันจริงชอบเมืองนี่ไปถึงเนี่ย
แต่เป็นคนอยู่โชโจมาเอาเมียอยู่ที่นี่ตรงนี้ชอบไหมชอบข้ามารู้จักแล้วมันเป็นลูกลูกน้องมันเป็นพันตีก็เป็นร้อยตีมันแต่ก่อนรักษาฮ่องเต้ที่กันมาก็เป็นพันเอกเป็นทหารมันกันอยู่ที่จีนเป็นไม่รู้กี่ชาติแต่พันเอกไม่รู้มันทหารมาแล้วเด็กเดียวก็เลยเห็นกรรมเก่าเยอะคนแต่ละประเทศจะไปเห็นแจ็คกะลินนี้กันเมื่อไหร่วันนี้ไม่พบที่มันจะถวายที่160เบเกอร์อ๋อครับว่าจะเจอมันคนติดต่อไม่ดีไปอเมริกาวันแรกคนติดต่อการสื่อกันไม่ดีมันตัวละลี่ก็ขาดไม่เจอกันมันเพราะเขารักเรามากโยเซฟรักคนเลิกคนเดิมเจอพอดีเลยนั่งเสียขาอย่างเงี้ยนั่งข้างข้างพิงมาเนี่ยนั่นเพื่อนเก่าเป็นนักบวชด้วยกันในเมืองไทยให้เขาเป็นฝรั่งเขาก็เลยเป็นอาจารย์สอนทำสมาธิทุกวันที่สร้างมา253ล้านดอลลาร์นะนะสร้างที่จะถวายตมานมาไม่ต้องไปสร้างหรอกมันสวยโอ้ยเหมาะขนาดเลยนะดีมากเลยนี่แต่จะไปสอนท่านกันไปนอนสบายเลยโรงแรม5ดาวเลยสนามสถานสร้าง30มันน่ะมี30 01นอนคืน1ตะวัน1 80ดอลลาร์02นี่75ดอลลาร์ต้องนอน7วันหรือ10วัน03นอนเดือน1ก็ไป75ดอลลาร์วันหนึ่งกินข้าว3มื้อกินกาแฟอีกเป็นมื้อที่4นอนมีแต่ปฏิบัติเท่านั้นที่นอนก็มีคนเปลี่ยนผู้ปาผ้าปูที่นอนทุกวันหนึ่งแรมมันห้องน้ำมีคนขัดห้องน้ำทุกวันห้องน้ำปลอดเช็ดถูอะไรเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรย่องย่องกินข้าวเลยที่ข้านั่งถ้วยนี้ไปนั่งภาวนาเท่านั้น นั่นที่นั่นนะดีมากป่าดีกว่าอยู่ในวัดเนี่ยแล้วมันกวงได้จะตายที่อีเก้งกลางคืนมันก็เสือวันอยู่ในนั้นอยู่ในดงเมืองแคมป์บิดนี่ออกไปจากบอสตันมันสมบูรณ์จริงๆในน้ำสมบูรณ์มากเลยที่เมืองนี่นะมันมีอ่างน้ำทั่วไปที่ไหนกันเยอะแยะเลยรถต้นไม้รถทุกได้ทุกวันเลยมันอยู่ LA ว่าอะไรนี่เนี่ยมันเจ็ดวันในรถวันเดียวต้นไม้อยู่บ้านมันจะตายกันนะถ้าใครไปรถโทรศัพท์สั่งเขามาจับรถมันได้เลย มันเหี้ยมันลำบากน้ำ LA มันทะเลทรายเมืองดาวินโอ้ยเมืองออสเตรเลียเหมือนกันให้สี่วันรถน้ำทั้งต้นไม้นั่นเดี๋ยวจับบ้านใกล้หรือพระรามตัวใดตัวนั้นอดรถเต็มขึ้นทุ่มโทรศัพท์บอกมันจับตัวนั้นเราเปรียบเราคุณว่าลำบากมัตสเตียกันไหมสิงคโปร์ยิ่งไปกันใหญ่ละต้องอาศัยนั่นมันเสียเอ้าคุณลงที่นั่นคุณเอาอยู่ถึงขนาดนี้มันมีสักวันเนาะวันนี้เอาสุดท้ายเลยตอนนี้ไปเอาตอบปัญหาให้เสร็จขอเมตตานิดนึงครับเกรงว่าจะติดคำพูดที่รับปากเอาไว้พอดีข้อสังเกตเห็นการแต่งกายของพระระหว่างมหานิกายกับธรรมยุทธ์พอดีเห็นตอนฉันเช้านะครับเขาเลยสังเกตว่าไม่ได้รัดอกหรือแล้วรัดอกนี่เป็นเครื่องแบบหรือเปล่าอะไรเหรอรัดอกครับห้องกระจายโอ้ผมดองถ้ารัดอกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกมาหลักจริงๆเนี่ยเป็นรัดอกจะถือว่าผมชนิดหนึ่งก็ทรงอนุญาตไปเวลาเข้าไปในวังในตลาดกลัวว่าชั้นคามันจะรุดก้มไปมันจะรุดแต่ในหลวงคนมันรุดแต่สำเร็จอะไรมัดไว้ก็เลยพากันมัดมัดชั้นคาไว้มันแน่นหน่อยตลาดจริงๆนั่นก็คือถ้าเข้าบ้านเนาะถ้าเข้าบ้านแล้วพระพุทธเจ้าท่านห้ามเปิดไหลไหลให้คุมปิดคอเรียบร้อยวันนี้ทาง
เหมือนทางศรีลังกาเพิ่นเวลาจะสวดมนต์ประคุมปิดคอเวลาเข้าบ้านจะเปิดไหล่มันแปลบาลีผิดเถอะฉะนั้นมันปริมาณลังนิวัติสานิติสิกขากรณียามแปลภาษานุ่งห่มผ้าเป็นปริมณฑลเวลาเข้าไปในบ้านพระเจ้าสอนแต่ของมันเปิดไหล่พระเจ้าเข้าไปในบ้านไม่ให้โยมเห็นไหล่ใช่ไหมมันจะเข้าในห้องเข้าในห้องไปนี่อยู่ในห้องเหมือนไปห้องน้ำหรืออะไรนั่นผู้ชายไม่เปิดแต่ผู้หญิงไม่เห็นเข้าบ้านปิดไปหมดเงือไหลหลังรีดๆจูงเลยท่านอยู่กับผู้หญิงท่านมีผู้ชายนี่ก็อยู่ด้วยกันไม่มีผู้หญิงเปิดได้มันไม่ให้ผู้หญิงเห็นตัวท่านอยู่วัดเห็นได้ในงานนะจะเปิดได้เป็นนี้เราก็เป็นกบาลบางอย่างจะเลยปล่อยเหมือนวัดประทุมคงคาเนาะประทุมคงคานิกายเขาจะเปิดทั้งพระทั้งเมนเลยเปิดหลายวัดเหมือนพวกนี่ละพวกท่านเทียงท่านเพลินใช่ไหมก็ท่านเปิดไหลมีหลายวัดอยู่ในเชียงใหม่เคยบินมาจะเปิดเครื่องผ้ามาตุ้มถ้าเห็นครูบาศิลป์ใจเปิดไหลก็ผ้ามหมแล้วก็ไม่ว่าอะไรแต่แค่นั้นยังมาปิดร่างกายอยู่ก็เป็นไรถ้าจริงๆตามมารีแล้วก็ต้องปิดแต่ศีลังกาก็พิษซะแปรพิษซะวันเทียมารีที่พระเจ้าสอนก็เป็นอย่างนี้นะวันนี้อยู่ไต้หวันมันถ้าเป็นพระนี่ไปไต้หวันก็ไปนุ่งกางเกงกับเสื้อกับเขาแล้วจีวรมาห่มมาหาผมเนี่ยหลายองค์นุ่งเสื้อนุ่งกางเกงว่านุ่งเสื้อแล้วมาห่มผู้จีวรทำไมเนาะนี่ท่านโยมอยู่อย่างนี้บ่อยู่ไต้หวันครับท่านโอ้เราก็ไปล่มเหลวกับไต้หวันอีกแล้วมาเป็นบางตั้งรับดีๆหน่อยสิถ้าเราอยู่เมืองนอกหานุ่งเสื้อนุ่งผ้าที่นี่เขาก็คิดอย่างอย่างนึงอเมริกันเหมือนเนาะเพราะว่ามันหนาวนุ่งเสื้ออันนี้ถ้าเราก็ไม่พูดละไปวัดเขานุ่งเสื้อนุ่งนะอายุความอบอุ่นร่างกายสักการะเฉยถ้านุ่งเสื้อนี่ต้องมีผ้าอังสาพื้นหนึ่งอย่างนี้อยู่ข้างในเป็นนุ่งหนึ่งเท่านั้นหนึ่งหนึ่งมันก็นุ่งรองมันเขาจะสึกนี่เขาจะทดลองก็นุ่งห่มทดลองเลยถ้าถอดออกไปหมดไม่ได้นุ่งแล้วเป็นไหมห้ามท่านคุมอย่างนี้ทดลองเฉยๆไม่เป็นไรอันนี้พุทธเจ้าทรงห้ามมันเนาะโอ้ยทรงห้ามหลายอย่างนะมันคนไม่มีมือเลยท่านเข้าในบ้านเข้าไปในบ้านท่านจะอาบน้ำท่านเจ้าของห้องน้ำต้องบอกว่านิมนต์ถ้าร้อนนิมนต์อาบน้ำสบู่อยู่ตรงนั้นถ้าเช็ดตัวมีตรงนั้นก็ต้องบอกถ้าไม่บอกเนี่ยพระจริงทนเขาไม่อาบน้ำนะเพราะไม่บอกเขาผู้เขาปฏิบัติดีเขาจะไม่อาบน้ำเพราะไม่อนุญาตเนี่ยจึงได้เคนมดน่ะของเคนก็เพราะเป็นของที่มอบให้นะแต่พูดมอบให้แต่พอใช้ได้ใช่ป่ะให้เคนเลยถ้าไม่เคนของพอมาวางไว้นี่ไม่เคนแล้วนี่ภาพไปจับนั่นนี่ผู้เจ้าของเขาหาว่าเราขโมยแต่ว่าก็ฟ้องเราไม่มีใครรับรองเราก็ต้องได้สึกพระปัญหาอยู่ตรงนี้เองวันนี้อยู่วัดหลังเรานี่นี่ก็ทำสวนนะเขาปิดโตมาไว้ที่วัดมันปลอดภัยใช่ไหมมาตั้งไว้ร่มสันนึงแล้วก็ไปทำสวนดิพกับเมียเขาพระมาได้แบบบินบาทมาเห็นปิดโตตั้งเนนเคนกันสันหมดแต่ว่าสันหมดเลี้ยงให้เป็นตัวร่างตั้งไว้พวกเมียนมาเอาเป็นตัวจะไปกินข้าวสันหมดแล้วเมื่อได้กินข้าวก็เลยไปฟ้องพระเจ้าเข้าใจบ้างหาว่าของนี้ไม่ได้รับประเคนจะเอาทำไมขโมยของเขาทำไมแล้วก็ฟ้องว่าเป็นขโมยของเขาแต่นั่นมาก็ทรงบัญญัติห้ามห้ามจับต้องเจ้าของเขาไม่เขียนไม่เป็นพระถ้าเขาไม่เขียนไม่เอาสักอย่างไม่ให้เอาสักอย่างนี่แม้จะไม่เขียนนั่นแหละผ้านี้จะกินมาได้เงินให้เขียนมัน
เดี๋ยวถ้าไม่เค็มคุณต้องฟ้องมันมาขึ้นศาลมาสู้ไม่ได้เลยการขโมยผ้าเนี่ยนั่นเห็นหมอกมอบให้แล้วแต่ว่าไม่ขโมยใช่ไหมเขาให้แล้วเพราะฉะนั้นจึงบอกอยู่ถึงว่าจนเล่มหนึ่งเดียวนี้ได้สอนอยากให้ถ้าของผู้ใดจะมาที่วัดเป็นสังฆทานให้เขียนถ้าด่วนจะกลับไปหรือมีพระองค์ใดองค์หนึ่งก็ขอท่านให้พรไปก็ได้ถ้าเกิดอาตมายังไม่ลงไปอย่างนี้นะสมัติวันเรานี่นะมีวัดอื่นก็ได้แต่ให้ฉลาดไว้เขียนติดไว้นี่ของที่จะมาขอถวายอาจารย์สมัยพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์องค์ใดมาพบจะขอทราบบังสกุลรับของทานนี้ด้วยอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเขียนชื่อเจ้าของไว้นามสกุลไว้เขียนบ้านเลขที่เขียนอะไรไว้จะตอนให้ครบเป็นขอธรรมะขอถวายมอบเป็นของสงฆ์มาเองนี่บางทีเก้าไตพนาผ้าคู่คือเก้าคู่มาตั้งหนุนพอนานลงไปเจ้าเป็นของใครเจ้าของอยู่ที่ไหนต้องขนมาไหว้เป็นเดือนๆมันทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยมันใช่อะไรไม่ได้สักอย่างต้องรอเจ้าของเขาขนรอเจ้าของเขามาเมื่อเจ้าของก็มากันเดือนหนึ่งจะมาหรือสองเดือนหนึ่งมาสองเดือนมันก็ไม่ได้ใช่ของเจ้าของเข้ามาเนี่ยผมมาตั้งสังฆทานนะบริเกณฑ์ให้โอ้ยยังอยู่แล้วเนี่ยเนาะเอาไปกองไว้อยู่นั่นบนกุฏิน่ะยังใช้อะไรไม่ได้เนี่ยทำไมไม่มอบให้องค์ใดองค์หนึ่งถ้าเกิดเราไปเอาของเขาถ้าเราไปใช้เลยเนี่ยเขากลับมาเขาฟ้องมาเขาจะไปทำบุญที่อื่นสมมตินะต้องหาวิธีจะล่มพระให้ได้เข้าใจไหมแล้วก็เขาก็ฟ้องเราได้ว่าเราขโมยของเขาเขาไม่ได้อนุญาตให้จะไม่มีทางสู้มีพระถ้าจะสู้แบบไหนกับเขาถ้าไม่มีทางก็เลยต้องจำเป็นมันเป็นต้องเคลมทุกอย่างของที่ชายจึงเอาก็เลยจับอะไรนี่บางองค์นี่นึงยังเรียนอย่างนี้ไม่ได้พอไปบ้านโยนก็ยิบเหรียญใช่ไหมยิบเหรียญอยู่โต๊ะหมู่ในบ้านเขานะเย็บไปจับรูปของครูบาอาจารย์รูปตาต่างให้นิ้วหรือพุทธรูปเป็นน้ำสวยเอามาดูอย่างนี้ไม่ได้เป็นเด็ดขาดเลยนะผิดพุทธเจ้าห้ามไปจับต้องของเขาถ้าเขาอนุญาตให้จับเหรียญนี่ถึงจับเหรียญหนึ่งนี้มันเกินบาทหนึ่งไปแล้วเข้าใจป่ะภิกษุนี้ขโมยเงินบาทเดียวก็ได้จับศึกได้แล้วเนี่ยคุณค่าของที่พุทธเจ้ามาทรงเงินดัดไว้ไม่ใช่สี่บาทบาทเดียวบาทเดียวนี่ครบปาลซิกเลยต้องให้ศึกได้แล้วนะขโมยเงินมันลำบากกว่าพระเหตุฉะนั้นเนี่ยบางองค์นี่พอขึ้นไปเลยเสร็จโทรศัพท์ผู้เจ้าของก็เขาบอกโทรครั้งหนึ่งก็เสียสี่บาทสามบาทคิดแล้วเนาะคิดสินเนาะก่อนจะโทรต้องให้เขาบอกว่าถ้าอยากโทรก็หาลูกศิษย์ลูกหานิมนต์ได้มันโทรได้ถ้าเขาไม่บอกเขาจะเฉยอย่าไปโทงของเพราะนั้นต้องรักษาเจ้าของโอ้ยรับขอบเป็นพระบางองค์มันมามนไปจะไปฉันมันเติมพันนะปวดตั้งหลายชั้นสาเลยบางองค์มันขึ้นไปเลยโทรศัพท์ปุ่นมาโอ้ตายแล้วบัดนี้เรามนมาให้คุณเติมพันไม่รับอนุญาตแต่เจ้าของบ้านไปโทรศัพท์มันเสียเงินเขาเขาฟ้องได้แต่อย่างนี้ทดลองมาชอบทดลองพระดูจะเบื่อเครียดพระตอนไปบ้านคุณเติมพันวันนี้ครูบาอาจารย์มันกองอยู่วัดธรรมมงคลใช่ไหมหลายองค์ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เลยไปมนต์มาเจ็ดองค์มนต์มาเจ็ดองค์แล้วก็แปดองค์มาท่านนั่นเขาทำแบงก้าวกับเราเอ๊ไปมนต์มาทีนี้พระองค์นี้จะมีรถให้เรานั่งบ่ว่าสันองค์หนึ่งว่าให้อาตมาตอนนั้นเอารถเบนซ์ไปคันหนึ่งมันเบนซ์ของคุณตะพานคนหนึ่งคุณโฟกอีกคันหนึ่งรถตู้อีกคันหนึ่งเอาไปสี่คันดูทดลองรถบีเอ็มคันหนึ่งแล้วเอารถคันเบนซ์จอดรถเบนซ์ไว้องไหนก็ไปหุ้มเดี๋ยวรถเบ้นใจอ่อนพูดมนไปรถ BM ก็ไม่เอา
พวกก็ไม่เอาโอ้ยเว้ยละบ่ได้บ่เนาะครูอาจารย์เนี่ยน้องคิดเด้อเอารถโฟกรถตู้ไปบ่ใครก็สิบ่มานั่งไว้ได้ไปฮู้มันจะไปก็จะอายครูอาจารย์ผู้ใหญ่ใช่มั้ยคนเฒ่านั่งสัก2องค์พอรถเบนซ์คันนึงรถโฟก BM คันนึงให้ผู้ใหญ่สัก2องค์ก็พอถ้าหนุ่มจะไปนั่งก่อนมันจะได้เรื่องเล่นบรรยากาศผู้เฒ่าพวกจะยืนเฝ้าอยู่ให้นั่งคอยไปนั่งรถที่โลเขาเป็นคนมวนถ้ามวนไปแล้วก็ไปทำอย่างนั้นอีกไปโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เอามันทำให้เสียหายวันนี้ของคุณตำพันมีพระหลายใช่ไหมครูบาอาจารย์พวกนั่นก็ไปยกพวกนั่นนู้นนี่จับเหรียญนั่นมาดูใจอ่อนเลยมวนเขาสักทีเลยเท่าเดี๋ยวนี้เลยมวนไปเนี่ยเป็นลำบากคือกันแล้วก็ฟ้องได้หมดเลยไปจีบคนของยิบเหรียญหนึ่งงามเหรียญละบาทมีได้เหรียญก็ฟ้องได้ปากกาเบอร์เกอร์สมมุติมารักษาตนเองนั่นน่ะไม่ใช่ยกย่องตนเองเข้าไปในวัดลูกศิษย์นี่จะเอากระดาษมาเขียนนี่ต้องถามเขาจะก่อนคุณนะวัดลูกศิษย์แท้ๆก่อนนะกระดาษแผ่นนี้เอามาเขียนจดหมายจะให้ไหมถ้าไม่ให้เลยไม่เอาขอเขาก่อนเพราะกลัวเขาฟ้องเรามันรักษาตนเองเพื่อความบริสุทธิ์แสดงว่าทำไมอนุญาตไม่เอาถึงก็ต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เพื่อเป็นสติปัญญากับผู้ที่เข้ามาใหม่เมื่อประมาณ30ปีก่อนผมยังไม่ได้บวชผมพาคณะมากราบไหว้ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ไม่อยู่ผมก็เลยเอาถามพระป่าบอกฝากไว้ลูกไม้ต้นไม้ครับผมแล้วก็อธิษฐานมาขอถวายบางบางสกุลเป็นไปบ้างฮะข้าวปลาบางสกุลครับผมครับนั้นไม่เป็นไรถ้าไปแขวนในต้นไม้รู้เรื่องเอาไปตั้งบนต้นไม้อย่าไปตั้งในศาลาแขวนในต้นไม้ในทางเดินไปอย่างนี้เพราะนั้นพระเรียนสอนถ้าองค์ไหนไปพบกับองค์นั้นสักบางสกุลเขียนชื่อไว้ก็ได้จะอุทิศให้ใครให้มันพร้อมหน่อยให้มีชื่อเจ้าของด้วยดีที่สุดแล้วก็จะอุทิศให้ใครด้วยองค์ไหนเนรไปเห็นเนรก็จะสักบางสกุลถ้าไปเห็นกับเป็นขององค์นั้นแล้วแต่ใครจะไปเจอนั่นเขาเรียกนั่นแหละบางสกุล 100% 100% อย่างดีอย่างแท้จริงนั้นอันคันเอามาตั้งเลยสลานั้นก่อนลงมาบางสกุลอ่อนลงมามันท่านเอามาไว้ทางหน้านี่ให้ตั้งบางคุณอ่อนลงไปอีกเลยยังไม่จริงยังไม่แน่นอนถ้าเอาไปไหว้ท่านเขาเรียกว่าไม่เจตนาองค์ไหนจิตใจของผู้บริจาคมันกว้างขวางองค์ไหนให้แล้วทั้งนั้นแต่ว่ามีเมตตาให้ทั้งนั้นเลยขอบริจาคให้ทั้งนั้นองจะบวชใหม่บวชเก่าก็แล้วแต่พระองค์นั้นมาเจอให้ก็ว่าสังฆทานสังฆทานท่านพุกคลิกทานก็มาใส่หลังตีนไว้นี่ใกล้ๆนี่อาจารย์ตรงนี้แล้วอันนี้ที่ให้ก็ท่านเขาเรียกต่ำเขาเรียกบางสกุลต่ำบางสกุลนั้นต่ำหยุดแกนไม่คงไม่บางสกุลแท้นะครับก็เพราะมาคลอดเอากลางคืนนี่ใต้เตียงมากเลยนะมองไปเห็นเทียนแล้วใบแล้วเอาไหนเหยียบอยู่ทางบ้านทำไมบ่ไหวสลาแล้วแต่ของก็จะรีอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันบางทีนั่นก็เอาอย่างนี้พอไปแขวนใส่ต้นไม้แล้วภาพแบบเงียบๆอยู่มันเป็นพระจะได้ไปหาตีอะไรปิ้งปิ้งปิ้งจุดประทับจุดประทับปั้งวันปั้งหนีเลยวันน่ะถ้าตื่นก็เลยลุกมาหาไปเห็นกระทั่งบางสกุลเนาะจุดประทัดเบาๆกันเลยบ่บึ้มบึ้มบ่บ่มเนาะอันนั้นน่ะอันน่ะเตือนว่ากลัวจะไม่มีใครมาสักบางสกุลมันถึงสว่างตอนหลังนั่นเป็นบางสกุลที่แท้จริงแต่เขากะลี่อยู่บางทีของลี่ไม่เห็นลี่อยู่ข้างๆถ้าองค์ไหนจะมาสักบางสกุลน้องเขาอันนี้ถ้าป่าช้าอย่างป่าเนี่ยก่อนที่เข้ามาป่าช้านี่พ้นทางที่จะเข้าป่าช้านี่เขาจะไปดักไว้ที่นี่ที่ข้างทางที่ใดที่หนึ่งเขาพระเดินไปจะไปป่าช้าไปเห็นจะสร้างบางสกุลน้อง
สมัยข้างพุทธกาลก็เป็นอย่างนั้นอาซาเลยเพราะศพต้องพันด้วยผ้าทุกคนทุกคนเราจะศพออกก็ต้องแก้ผ้าของพันศพออกทิ้งจะต้นไม้ทิ้งอะไรถ้าไปก็มันลำบากไปเห็นก็ซักบางสกุลนะองค์ไหนเขาไปเห็นซักบางสกุลมาซักมาซักน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหลืองเลยออกแล้วก็มาเย็บจีวรห่มเย็บสมงนุ่งซักบางสกุลจีวรซักบางสกุลสบงนะครับซักกันนั้นมานุ่งเสร็จเนี่ยได้แล้วหรือถึงผ้าห่อคนตายนะมรณานุสติว่ามันได้กลัวพี่หลอกผ้าเข้าใจป่ะเลยเป็นถือว่าผ้าบางสกุลเป็นผ้าสั้นยอดคือเอามาห่อตนเองนี่เขาข้อเอาของห่อคนตายแล้วใช่ไหมมาห่อตัวเฮ้ยห่อตัวคนบางคนก็จะตายห่อหนึ่งอยู่แล้วก็เลยขยันทำความเพียรเข้าใจป่ะปลุกแต่ของให้ขยันแต่ถ้าเราพูดอีกหนึ่งแม่ผ้าเขาห่อแล้วเขาก็ไม่ได้เอาไปนี่นะผ้าเราก็เหมือนกันมาห่อเป็นเราตาเราก็เอาไปมุดด้วยไม่ได้น้อมเข้ามาสู่ตนเขาจะเลยเป็นกรรมฐานที่ดีครับเรียนของผมอะไรสตอปแล้วมันถามเข้าใจแล้วเนาะ